ครับวันนี้ต้องบอกอาจารย์แอนแล้วก็บอกทุกท่านเลยครับวันนี้ต้องเป็นวันที่อาจารย์หลายๆท่านได้กลับมาพร้อมหน้าพร้อมตาในบ้านของเราครับที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้านะครับหลายๆท่านก็เป็นผู้ที่บุกเบิกงานด้านแพทยศาสตร์ศึกษาให้กับเราครับใช่ค่ะแล้วก็เราก็จะเห็นว่ามีท่านอาจารย์ผู้ทรงโอสถ์คนบุกเบิกนะคะแล้ววันนี้อาจารย์ก็ให้เกียรติที่จะมาเล่าประสบการณ์นะคะแล้วก็ความเป็นมาในตลอดเวลาที่จะบอกว่าจริงๆมากกว่า20ปีด้วยซ้ำนะคะให้เราฟังนะครับประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญครับเขาบอกว่าคนจีนบอกว่าเวลากินน้ำเนี่ยต้องคิดถึงคนขุดบ่อนะครับวันนี้วพม.ผ่านมา42ปีงานแพทยศาสตร์ศึกษาของเราเนี่ยต้องบอกว่าเท่าที่ทราบนะครับเราอ่านในหนังสือเนี่ยบอกว่าไม่ได้แค่20ปีนะเริ่มมาตั้งแต่สถาปนาวพม.นะครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้คงมีโอกาสได้เรียนถามอาจารย์จริงๆว่าจริงงานแพทยศาสตร์ศึกษาของวพม.เราเนี่ยจริงๆแล้วประมาณนะคะเริ่มมาตั้งแต่แต่ช่วงแรกครับเป็นช่วงที่สำคัญมากๆนะครับช่วงแรกผมขออนุญาตเรียนเชิญครับพันเอกอารมณ์ขุนภาษีครับผู้อำนวยการหัวหน้าหน่วยแพทยศาสตร์ศึกษานะครับวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้ากล่าวต้อนรับทุกท่านครับเรียนเชิญอาจารย์ครับครับเป็นท่านผู้อำนวยการกองการศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าแล้วก็อาจารย์ผู้ใหญ่ที่เคารพทุกท่านนะครับงานแพทยศาสตร์ศึกษาของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าได้เริ่มต้นโดยคณาจารย์ตั้งแต่สมัยที่มีการจัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าตั้งแต่ปีพุทธศักราช2518นะครับและได้ก่อตั้งขึ้นเป็นหน่วยแพทยศาสตร์ศึกษาโดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณพลตรีมณิษฐ์วรรณพฤกษ์นะครับเป็นหัวหน้าหน่วยในปีพุทธศักราช2539โดยมีวัตถุประสงค์4ประการคือ 1. พัฒนางานด้านหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการพัฒนา 2. การพัฒนาด้านสื่อการสอนและเทคโนโลยีทางด้านการศึกษา 3. พัฒนางานด้านวิจัยแพทยศาสตร์ศึกษา 4. พัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางด้านแพทยศาสตร์ศึกษาในการจัดประชุมในครั้งนี้ถือเป็นการจัดประชุมเพื่อเป็นการมุทิตาจิตแด่หัวหน้าหน่วยแพทยศาสตร์ศึกษาและคณาจารย์ในอดีตที่ผ่านมาและเป็นการประชุมอภิปรายในหัวข้อเรื่องทิศทางการพัฒนาหน่วยแพทยศาสตร์ศึกษาจากอดีตปัจจุบันสู่อนาคตเพื่อที่จะได้มีเป็นส่วนสำคัญที่จะกำหนดทิศทางการสร้างบัณฑิตแพทย์จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าให้เหมาะสมกับประเทศไทยในอนาคตใน 5-10 ปีข้างหน้าซึ่งต้องเผชิญกับกระแสโลกาภิวัตน์การก้าวกระโดดของเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างรวดเร็วในปัจจุบันตลอดจนกระแสวัฒนธรรมตะวันตกที่หลั่งไหลเข้ามาทำให้เกิดกระแสการร้องเรียนและฟ้องร้องแพทย์มากขึ้นวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการกองการศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าได้กล่าวเปิดการประชุมในครั้งนี้ด้วยครับท่านอาจารย์วณิชนะคะอาจารย์กนกพันธ์อาจารย์สถิตอาจารย์ยมรักนะคะแล้วก็ท่านอาจารย์อาวุโสแล้วก็ท่านผู้บริหารหน่วยต่างๆนะคะแล้วก็คณาจารย์ทุกท่านนะคะคือในวาระที่ครบ20ปีนะคะของการก่อตั้งหน่วยแพทยศาสตร์ศึกษาแล้วก็ทางหน่วยแพทยศาสตร์ศึกษาก็ได้ดำริให้มีการจัดงานในวันนี้ขึ้นนะคะก่อนอื่นจริงๆแล้วแม่งานในวันนี้ก็เริ่มมาที่จะเริ่มจากอาจารย์จันทราภาซึ่งท่านเป็น อดีตหัวหน้าหน่วยแพทยศาสตร์ศึกษาแต่ตอนนี้ท่านได้รับตำแหน่งสูงขึ้นเป็นรองผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าฝ่ายวิชาการนะคะวันนี้เดี๋ยวท่านคงจะมาเพราะว่าพอดีก็มีภารกิจที่สมาคมแม่บ้านเขาก็ส่งเสด็จด้วยนะคะเดี๋ยวก็คงจะมาแล้วก็ส่งไม้ต่อมาที่อาจารย์อารมณ์นะคะอาจารย์อารมณ์ตอนนี้ก็เป็นรองผู้อำนวยการกองการศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าแล้วก็เป็นหัวหน้าหน่วยแพทยศาสตร์ศึกษานะคะก็ได้จัดให้มีงานในวันนี้ขึ้นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยการก่อตั้งหน่วยแพทยศาสตร์ศึกษานะคะถ้าเผื่อว่าทุกท่านได้ไปตอนที่เราเพิ่งทำพิธีเปิดห้องสมุดที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้านะคะโดยได้ตั้งชื่อว่าเป็นห้องสมุดมยุรีพลังภูมิอยู่ที่ชั้น2ของอาคารเจ้าฟ้าเป็นชรัตนะคะในช่วงนั้นเรา
ตัวดิฉันเองก็ได้ไปอ่านประวัติท่านนะนะคะที่ท่านเขียนแล้วก็ลงในเวชสารแพทยทหารบกก็ได้ทราบว่าจริงๆแล้วงานแพทยศาสตร์ศึกษาเนี่ยก็เริ่มมาตั้งแต่เริ่มตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระปกเกล้าเลยโดยท่านอาจารย์ไมครีนะคะเมื่อกี้มีคนบอกว่าใครจะเชิญท่านก็ เปลี่ยนอาจารย์อารมณ์ไปเชิญก็ค่ะแต่ว่าคือท่านเนี่ยได้วางรากฐานมาตั้งแต่เริ่มต้นที่มีการก่อตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระปกเกล้านะคะหลังจากนั้นท่านก็ได้ชักชวนนะคะน่าจะเป็นรุ่นอาจารย์มิลใช่ไหมคะแล้วก็ท่านอาจารย์อีกหลายท่านในยุคนั้นให้ไปเรียนแพทยศึกษาที่รู้สึกจะที่จุฬาอะไรเนี่ยนะคะแล้วก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างจนมีการจัดตั้งหน่วยแพทยศึกษาขึ้นนะคะจริงๆแล้วการที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระปกเกล้าเนี่ยมีอายุมาได้ถึง42ปีเนี่ยเราก็ผลิตบัณฑิตออกไปตั้งพันกว่าจะ 2,000 อยู่แล้วนะคะซึ่งบัณฑิตของเราเนี่ยก็สามารถที่จะออกไปปฏิบัติงานนะคะได้ตามวัตถุประสงค์ของบัณฑิตที่เราตั้งไว้แล้วก็ได้รับคำชมเชยนะคะเพราะฉะนั้นการเรียนการสอนการที่จะพัฒนาจากเด็กที่มาจากม.ปลายธรรมดานะคะให้ผ่านกระบวนการทั้งหมด6ปีจนจบออกมาเป็นบัณฑิตแพทย์ตามที่เราต้องการเนี่ยต้องใช้กระบวนการหลายๆอย่างนะคะซึ่งทั้งนี้เนี่ยก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านคณาจารย์ทุกๆท่านนะคะที่มีส่วนในการที่ผลักดันนะคะงานแพทยศึกษาแล้วก็ทำให้สามารถที่เราเอามาใช้จริงทำให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียนแพทย์ทหารของเรานะคะแล้วก็สำหรับในวันนี้นะคะก็อีกส่วนหนึ่งที่ต้องขอขอบคุณก็คืออาจารย์ทุกท่านแล้วก็เจ้าหน้าที่ในหน่วยแพทยศึกษานะคะที่ได้มีส่วนที่จัดงานวันนี้ให้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ยังต้องขอบคุณทางฝ่ายประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลพระปกเกล้าด้วยนะคะอาจารย์ณัชตะก็ส่งทีมใหญ่มาทุกครั้งเลยนะคะเพราะว่าคิดว่าในงานในวันนี้เป็นงานที่สำคัญยิ่งนะคะก็คิดว่าได้เวลาอันสมควรแล้วนะคะก็ขอเปิดงานนะคะครบๆ20ปีหน่วยแพทยศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระปกเกล้าเรียนมัธยมม.6เราใช้เวลา6ปีให้กลายเป็นคุณหมอที่สามารถดูแลคนไข้ได้นี่อันนี้ต้องบอกว่าไม่ง่ายเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะจริงๆเวลา6ปีถ้าจะว่าไปก็ถือว่าสั้นนะคะสำหรับการเปลี่ยนแปลงการสร้างเจตคติแล้วก็การสร้างภาวะที่เราเรียกว่า professionalism ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นความทุ่มเทแล้วก็การที่เอาใจใส่ของให้กับนักเรียนแพทย์ของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆแล้วก็เป็นหนึ่งในภารกิจที่สำคัญของหน่วยแพทยศาสตร์ศึกษาครับและในคำถามต่อไปนะคะอาจารย์คะครับเราจะเป็นช่วงเสวนานะครับแต่ขออนุญาตเรียนอาจารย์ทุกท่านครับว่าช่วงเสวนาของเราเนี่ยต้องบอกว่าเป็นช่วงที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับนะครับวิทยากรของเราบนเวทีก็จะมาเล่าประสบการณ์ต่างๆของท่านแล้วก็ในช่วงที่อาจารย์ท่านได้เล่าประสบการณ์อาจารย์ทุกท่านครับที่อยู่ในที่แห่งนี้นะครับก็สามารถที่จะสอบถามหรือแลกเปลี่ยนได้นะคะอาจารย์ครับรวมถึงน้องๆยังสตาฟใหม่ๆนะครับก็อาจจะมีการอภิปรายหรืออาจจะบอกมุมมองของผมในช่วงผมเรียนกับอาจารย์ตอนนี้ผมมาเป็นอาจารย์แล้วแนวคิดของผมเป็นยังไงบ้างก็สามารถที่จะร่วมอภิปรายร่วมกันได้ครับนะครับช่วงนี้ครับในหัวข้อการเสวนาครับทิศทางการพัฒนางานแพทยศาสตร์ศึกษาของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระปกเกล้าครับจากอดีตปัจจุบันและสู่อนาคตครับเรามีวิทยากรของเรา4ท่านครับเราก็จะขออนุญาตแนะนำทีละท่านก่อนนะครับท่านแรกครับศาสตราจารย์เกียรติคุณพลตรีหญิงวณิชวรรณพฤกษ์ครับนะครับครับอาจารย์เป็นหัวหน้าหน่วยแพทยศาสตร์ของเราปี2539ถึง2540ครับค่ะแล้วก็ท่านต่อไปนะคะพลเอกบุญรัตน์ภูชัยค่ะในช่วง2543ถึง2544แล้วก็2547ถึง2548ค่ะครับอาจารย์เป็น2ช่วงเลยนะครับแล้วก็วิทยากรท่านที่3ของเราครับคืออาจารย์รองศาสตราจารย์พลโทวิชัยประยูรวิวัฒน์ครับเป็นท่านที่3ของเราในปี
่ะและท่านสุดท้ายนะคะรองศาสตราจารย์พลโทวิโรจน์อารีย์กุลค่ะในช่วง2555นะคะ2556ค่ะในโอกาสนี้นะคะขออนุญาตเรียนเชิญท่านวิทยากรนะคะทั้ง4ท่านที่บนเวทีนะคะขออนุญาตเรียนเชิญค่ะแบบนี้นะสบายๆนะครับเพราะว่างานนี้ก็เหมือนกับงานที่กลับมาเยี่ยมเยียนลูกศิษย์นะครับอาจารย์ก็วันนี้ต้องเรียนอาจารย์เลยว่าผมว่าอาจารย์หลายท่านเนี่ยไม่ได้กลับเข้ามาวงมอนช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้ววันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีใช่ไหมครับแอนครับใช่ค่ะนี่เราจะลองถามอาจารย์นะครับว่าตอนนี้ทุกวันนี้อาจารย์ไม่ทราบว่าอย่างอาจารย์นี้เนี่ยเราเป็นตัวตนหนูเองนะคะหนูได้ยินชื่อเสียงอาจารย์มานานมากแต่ไม่ได้เจออาจารย์นานมากหนูจะทราบว่าอาจารย์มีภารกิจอาจารย์ยังมีภารกิจทางด้านการแพทย์รวมถึงดูแลนักเรียนแพทย์ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์อยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังว่าตอนนี้อาจารย์ช่วยดูแลทางด้านยังไงบ้างคะตอนนี้เป็นเทคโนโลยีอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะซึ่งก็มีอายุได้ประมาณ12ปีแล้วค่ะแล้วก็ที่คณะแพทย์เนี่ยเรามีอยู่4หลักสูตร5หลักสูตรมีหลักสูตรแพทยศาสตร์หลักสูตรแพทย์แผนไทยแพทย์แผนไทยประยุกต์นะคะแล้วก็หลักสูตรเวชกิจฉุกเฉินเป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทยเลยนะคะเวชกิจฉุกเฉินเนี่ยแล้วก็มีหลักสูตรปริญญาโทบัณฑิตศึกษานะคะแล้วก็หลักสูตรปริญญาเอกทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพค่ะ5หลักสูตรสำหรับนักศึกษาแพทย์เรามีปีละ60คนในขณะนี้นะคะปีละ60คนร่วมมือกันกับโรงพยาบาลร้อยเอกแล้วก็โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ในการคิดแพทย์นะคะผมมีแค่นี้ก่อนนะคะช่วงถัดไปครับอาจารย์บุญรักษ์นะครับอาจารย์ครับในช่วงนี้อาจารย์มีเพิ่มเติมไหมครับช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นข้าราชการบำนาญสมบูรณ์แบบมา3ปีแล้วนะครับแต่ก็ยังโชคดีที่น้องๆก็ยังเชิญมาสอนนะครับที่ผมไปที่วิชาสอนของนักเรียนแพทย์ปี2นั่นต้นวิชาที่คงไม่ค่อยมีคนอยากสอนนะครับไม่รู้อย่างมีวิชาประวัติศาสตร์และการทางด้านการแพทย์นะครับก็สอนมา 4-5 ปีครับปีนี้ก็จะสอนวันที่21เองครับนอกนั้นก็อยู่บ้านจริงๆเกษียณอายุจริงๆนะครับได้พักผ่อนจริงๆก็รู้สึกดีไปอย่างนึงอย่างที่อาจารย์บอกอาจารย์เคยชวนผมไปอยู่ที่แม่ฟ้าหลวงบอกว่าอาจารย์มีธนะขอเป็นคณะบดีแต่แม่ฟ้าหลวงก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นมหาวิทยาลัยที่สวยงามนะครับแล้วก็คงจะเป็นอยู่ในตำแหน่งที่ต่อไปคงจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เจริญรุ่งเรืองแล้วก็สำคัญที่สุดผมไปแล้วผมก็ประทับใจนะครับในเรื่องของอยู่ในพื้นที่ที่ติดกับประเทศ2-3 ประเทศนะครับหนึ่งก็มองดูเหมือนกันว่าเคยถามเรียนถามอาจารย์ว่าทำไมอาจารย์ไม่ปกติเราก็จะเห็นชื่อเดียวกับชื่อจังหวัดใช่ไหมครับอาจารย์บอกไม่ได้ก็เป็นชื่อที่พระราชทานก็เป็นมาเลยที่ดีแต่ผมก็ไม่ได้ไปนะครับไปก็ไม่มีอะไรครับหรือแก่แล้วจะไปก็ต้องอาศัยถามลูกหน่อยไปเป็นเพื่อนพ่อไหมลูกไม่เอาสักคนหนึ่งพ่อก็เลยไม่ไปอยู่บ้านเป็นข้าราชการก็ถึงเอาอาจารย์นี่ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณอาจารย์ครับอาจารย์ก็ยังกลับมาถ่ายทอดประสบการณ์นะครับแล้วก็ความรู้ให้กับน้องเรียนแพทย์ของเราครับก็ต้องบอกว่าความเป็นครูเป็นตลอดชีวิตใช่ไหมครับอาจารย์ครับไม่มีทางที่เราจะเริ่มได้เลยอาจารย์อีกสองท่านนะครับขออนุญาตนะคะครับขออนุญาตสอบถามความตามจากใจนะคะถามว่าไงครับอายุมากแล้วความจำไม่เคยได้นะตอนนี้ว่าทำอะไรใช่ไหมตอนนี้ไปไหนตอนนี้ก็เกษียณเป็นรุ่นน้องของอาจารย์บุญรัตน์ที่เป็นข้าราชการบำนาญตอนนี้ส่วนใหญ่ไปไหนก็ไปที่ชอบตอนนี้ไอ้ที่เราไปเห็นอยู่ตรงนั้นก็แสดงว่าชอบไม่ชอบก็จะไม่ไปงานก็ยังทำตัวเหมือนเดิมก็เช้าก็มาโรงพยาบาลท้องขุ่นพอไปไหนไม่ถูกคอยหลบหน้าอาจารย์นพดลก็จนแกไม่เรียกแล้วล่ะนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่อยากจะทำบริหารแล้วพอแล้วนะเพราะทำมาเยอะแล้วก็เบื่อแล้วก็ทำงานที่ชอบกว่านะครับก็มีคณะแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ก็เ
็รีบบอกว่าไม่ทำแล้วไม่ทำแล้วนะครับตอนนี้ก็มีมาสอนนักเรียนส่วนใหญ่พออายุมากแล้วก็ให้สอนเรื่องจริยธรรมอะไรพวกนี้นะคล้ายอย่างนั้นแล้วก็สอนเรสิเดนต์ฮิมาโตหรือเกี่ยวกับเรื่องฮิมาโตเป็นหลักงานหลักอันนี้ตอนนี้ก็คือเป็นนายกสมาคมโรงพยาบาลวิทยาแห่งประเทศไทยฉะนั้นมันจะมีงานประชุมนู่นประชุมนี่ต่างประเทศเชิญไปประชุมบ้างจัดเองบ้างไม่อยู่ไม่หย่อนนะแล้วก็เป็นเลขานุการคณะนุการฝึกอารมณ์และสอบปอดอายุรศาสตร์ก็ทำเรื่องเกี่ยวกับอยู่ในวงการอย่างเงี้ยก็ทำพวกนี้ไปก็สรุปดีครับครับก็อาจารย์ก็ยังนำความรู้นะครับมาสอนให้กับนักเรียนของเราแล้วก็ตลอดจนสมาคมวิชาชีพนะครับอาจารย์แอนครับอาจารย์ท่านครับมองไปทางด้านซ้ายผมอาจารย์วิโรจน์คิดว่าทุกท่านต้องรู้จักอาจารย์ดีนะครับกิจกรรมต่างๆของวพม.ครับไม่ว่าจะเป็นเวชศาสตร์อาหารและชุมชนตลอดจนโครงการบิ๊กบราเตอร์โครงการที่ใหญ่ก็เริ่มต้นมาจากอาจารย์ครับช่วงนี้อาจารย์เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับผมสบายดีนะครับจริงๆก็ผมแค่จะมีชายก็ผมอยากได้มาทำงานเหมือนเดิมนะครับก็รู้สึกก็มีความสุขดีครับก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เองชอบแล้วก็ทำแล้วก็มีความสุขก็ยังมาทำอยู่ก็จะโชคดีว่าท่านกองภาคสังคมยังให้เกียรติผมก็ยังเป็นได้มาทำงานที่นั่นเหมือนเดิมทุกอย่างนะก็โชคดีว่าพอดีอาจจะเป็นสาขาของผมที่มีอยู่เนี่ยยังไม่มีอาจารย์ทดแทนเรื่องเกี่ยวกับโรเลสเซนต์เมดิซินก็เลยช่วยซัพพอร์ตตรงนี้ของป้าวิชากุมารแล้วก็ผมก็เลยโชคดีว่าได้เป็นประธานของการโรเลสเซนต์แอลของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ก็เลยยุ่งนิดนึงก็จะได้มีเฟลโลเทรนนิ่งของโรเลสเซนต์เมดิซินเกิดขึ้นนะครับนะปีเป็นปีที่สองนะก็ผมจะยุ่งในอาจารย์วิชานิดนึงก็ต้องมาจัดหลักสูตรการเรียนการสอนการสอบเฟลโลชิพโปรแกรมการเทรนนิ่งเรียนต่างเนี่ยก็จะยุ่งนิดนึงก็คิดว่าไปได้ดีแล้วก็มีเรื่องที่ได้ทำไว้ที่ว่าไปช่วยสังคมข้างนอกนอกจากไปเลยแค่เราคือได้เป็นที่ปรึกษากรมอนามัยแล้วก็กรมอนามัยเฉลิมพันธุ์ที่มีโครงการผมทราบเรื่องเนื่องแม่เป็นรุ่นตั้งครรภ์นะครับที่มีปัญหาระดับประเทศก็ได้ช่วยไปผลักดันแล้วก็มีพรบเกิดขึ้นแล้วก็มีโครงการดูแลเกิดในทั่วประเทศแล้วก็ต้องไปช่วยประเมินติดตามช่วยแนะนำต่างๆนี่ก็เป็นสิ่งที่ได้ทำไปนอกที่นั้นก็ส่วนใหญ่ก็จะมาอยู่ที่นี่นะครับเป็นเรสปอนส์ในทางแพทย์เหมือนเดิมครับขอบคุณครับครับขอบคุณอาจารย์วิโรจน์ครับอาจารย์แอนครับมองไปนะครับแต่อาจารย์ของเรานะครับวิทยากรของเราแล้วก็อาจารย์ที่มาในงานอาจารย์ทุกท่านดูสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิชาชีพหรือการเรียนการสอนอยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะอาจารย์ทำเหมือนกันว่าวันหนึ่งมีมากกว่า24ชั่วโมงนะคะอาจารย์ท่านเนี่ยดูแอคทีฟมากๆนะคะและอย่างอาจารย์วิโรจน์รู้เลยอาจารย์ที่ชอบอาจารย์คือห้องประชุมชั้นแปดประชุมชั้นแปดนะครับแต่ว่าอาจารย์ก็ยังมาสอนมาเข้าคอนเฟรนซ์อยู่ตลอดนะคะอันดับต่อไปค่ะอาจารย์ถึงก็อยากจะขอรบกวนเรียนสอบถามอาจารย์นิดนึงค่ะเพราะว่าทราบมาว่าอาจารย์เป็นรุ่นแรกๆของหน่วยแพทย์3เลยแล้วก็คิดว่าหลายท่านก็อยากจะรู้ว่าตอนเริ่มตั้งหรือว่าตอนความเป็นมาในช่วงแรกนะคะจะทราบว่าอยากจะให้อาจารย์ช่วยเล่าฝากว่าเป็นยังไงบ้างคะตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมคะจริงๆแล้วถ้าเราจะแบ่งช่วงเวลานะคะว่าช่วงก่อนที่จะมาเป็นรองวิชาการที่นี่คือก่อนปี39นะคะในช่วงนั้นๆเนี่ยจริงๆสนุกมากนะเพราะว่าอย่างที่อาจารย์กรวีดินผู้ในการกองการศึกษาพูดถึงว่ามีอาจารย์มายุรีเรามีอาจารย์มยุรีนะคะทำให้ที่อื่นรู้จักเราเยอะเลยนะแล้วท่านก็เป็นคนซึ่งชอบทางด้านแพทยศาสตร์ศึกษาเรามีการประชุมแพทยศาสตร์ศึกษาจริงๆแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งชาติมีประชุมมาตั้งแต่ปีถ้าเข้าใจว่าปี2524 90อะไรทำแถวๆนั้นน่ะเป็นครั้งแรกครั้งที่สองอะไรเงี้ยอาจารย์มยุรีท่านจะไปประชุมตรงนั้นมาแล้วก็เอามาพัฒนาเพราะตอนนั้นเราถึงจะยังไม่มีโรงเรียนแพทย์แต่เรามีแพทย์ประจำบ้านเรามีอินเทอร์นะคะที่เริ่มมาเรียนในช่วงนั้นเราก็ต้องมาจัดการศึกษาตรงนั้นและอาจารย์มยุรีท่านก็ไปเป็นวิทยากรคือเราจะมีวิทยากรร่วมกันใน4-5คณะในกรุงเทพนะคะแล้วก็อาจารย์ก็จะเรียนไปเรียนด้วยกันในแต่ละคณะซึ่งสนุกมากเพราะเรารู้จักเพื่อนต่างถิ่นเวลาอาจารย์มยุรีท่านสอนท่านสอนได้สนุกเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เขาให้ประเมิน
อาจารย์วิริยของเราจะได้คะแนนที่ริ้วเลยค่ะนะคะแล้วในชั่วโมงของอาจารย์จะไม่มีใครหลับเราจะหัวเราะได้อยู่ตลอดเวลาทำงานจะท่านก็เลยสนุกคือจะหัวเราะได้ตลอดเวลาแล้วงานก็รีบตลอดเวลาอาจารย์ก็จะมีอะไรรีบๆตลอดเวลานะคะอย่างเวลามี CTC โอ้เขาจะมีแล้วท่านก็ไปหาคนหาหมออายุรกรรมทั้งหลายเนี่ยก็บอกว่าไม่มีใครว่าไม่มีใครทำได้ในหนึ่งสองอาทิตย์ก็เลยเอามาโม้ให้หมอวันนี้บอกหมอวันนี้ไปทำหน่อย CTC ผู้ใหญ่นะคะก็ต้องเป็นคนไปนั่งทำแต่ก็ทั้งนึกขำแล้วก็นึกสนุกนึกโมโหด้วยช่วงนั้นนะคะแต่ก็ทำนะคะก็สนุกสนานดีแล้วก็ท่านก็จะมีวิธีแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่ดีด้วยแก้ได้แล้วเราก็สนุกตามนะคะทีนี้ท่านไปสอนที่ไหนคนก็ติดที่นั่นสอนดีก็ไม่ใช่ว่าชอบนะคะตอนแรกไม่ชอบเลยพยายามจะหนีแต่ท่านก็ดึงไปด้วยทุกครั้งเนื่องจากท่านก็ไม่รู้จะเอาใครไปช่วยก็พอไปด้วยทุกครั้งเนี่ยตอนหลังเวลามีอะไรเล็กๆน้อยๆท่านก็บอกให้ออกไปช่วยตรงนี้หน่อยนะคะทำตรงนี้นิดแล้วก็เริ่มจากตรงนั้นมาค่ะท่านที่ไม่ชอบจากไม่ชอบนานๆเข้าก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นชอบเมื่อไหร่ที่ท่านไม่อยู่เราก็ไปทำตรงนั้นนะคะจนกระทั่งท่านเปิดคณะแพทย์คณะแพทย์วปม.ของเราเนี่ยค่ะขึ้นมาด้วยความยากลำบากท่านสู้ตรงนั้นเยอะแพทยศาสตร์ศึกษาของเราฟังดีนะคะจริงๆแล้วไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอนนะคะมันเกี่ยวกับการบริหารทั้งหมดเลยในคณะแพทย์การบริหารจัดการการศึกษานะแพทยศาสตร์ศึกษามันจะเป็นในลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้จักว่าเราจะวางแม้กระทั่งว่า organization อะไรต่างๆเป็นยังไงบ้างเราจะวางหลักสูตรยังไงบ้างจัดการเรียนการสอนยังไงบ้างแล้วก็จนกระทั่งถึงว่าจะประเมินผลอย่างไหนที่จะดีและจะพัฒนาอย่างไรต่อนะแต่ในช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงซึ่งเรากำลังเพิ่งจะสร้างวพม.ในช่วงแรกๆแล้วก็เราก็ยังไม่มีอะไรมากมายแล้วก็ไม่ได้รับการสนับสนุนเลยจากที่นี่นะคะจากอะไรนะเรียกว่ากรมแพทย์นะคะจากกรมแพทย์ทหารบกไม่สนับสนุนเลยด้วยซ้ำไปนะคะก็เลยก็อาจารย์ไม่มีท่านก็พาสู้คือท่านก็จะพยายามไปเอาจากที่นู่นที่นี่อะไรของท่านท่านมีวิธีมีกลเม็ดเยอะมากเหมือนน้องชายท่านคุณสมบัติสุนทรเวชเองนะคะพูดเก่งเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะทำให้เราถือว่าตอนนั้นถ้าพูดถึงในเชิงยุทธศาสตร์หรือถ้าเราทำสวอตตรงนี้เราถือว่าเราเป็นจุดแข็งคือมีผู้นำที่ดีนะคะท่านก็มานำในจุดเหล่านั้นแต่ช่วงนั้นช่วงแรกจะเป็นช่วงซึ่งเราเรียกว่าการเรียนการสอนต่างๆนี่ยังเป็นแบบ teacher center ถ้าคนที่เรียนทางด้านแพทยศึกษาจะรู้ว่าเป็นยังไงนะคะคือครูเป็นคนบรรยายก็จะเป็นการว่าจะสอนยังไงดีนะคะพัฒนาอาจารย์ด้านว่าจะสอนอย่างไรจะออกข้อสอบยังไงให้เป็นนะคะส่วนใหญ่อาจารย์ก็ยังสอนโดยวิธี lecture กันในช่วงนั้นจะเอาแค่นี้ก่อนไหมคะครับอันนี้เป็นช่วงแรกนะครับว่าเป็นช่วงของการเริ่มต้นของแพทยศึกษาซึ่งอาจารย์มยุบินะครับคือถ้าใครหลายท่านได้ไปอ่านประวัติการก่อตั้งด้วยแพทยศาสตร์ของบุตรกล้าเนี่ยก็จะพบว่าอาจารย์มยุบินคือหนึ่งในผู้ชี้นำบุคคลครับซึ่งจะไปติดต่อประสานงานกับทางกองทัพบกนะครับทำให้เราได้มีวงของเรานะครับตอนนี้อาจารย์นะครับอาจารย์หลายท่านครับตอนนี้เราฟังอาจารย์มณีครับซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับหลักสูตรตั้งแต่แรกนะครับเราลงมาฟังเสียงของนักเรียนแพทย์ทหารรุ่นหนึ่งกันไหมครับนะครับอดีตรปภ.รุ่นหนึ่งตอนที่เป็นนักเรียนครับนะครับก็ทุกท่านเป็นครูเบิร์ตนะครับอาจารย์นะครับก็ได้เรียนหลักสูตรของกรทม.ของเราแล้วก็ต้องไปเรียนกับสถาบันอื่นด้วยไม่ทราบว่าช่วงนั้นอาจารย์การเรียนอาจารย์ช่วงนั้นเป็นยังไงบ้างถามอาจารย์วิชัยก่อนแล้วกันครับอาจารย์ครับก็ถ้าเป็นรุ่นหนึ่งก็มีแต่อาจารย์มายุรีนะครับอาจารย์มายุรีก็เราเป็นลูกคนโตก็อาจารย์ก็จะพาไปรุ่นไปนี่แล้วรู้จักเรื่องเข้ากลุ่มเรียนกลุ่มอะไรก็อาจารย์พาไปรุ่นมันค่ายเท่านั้นละพาไปเจอสิ่งแรกในชีวิตเขาเจอโรคช็อกคือให้กินข้าวแช่เป็นอาหารกลางวันนะแล้วก็ไม่มีอย่างอื่นกินเลยกว่าจะนั่งรถไปถึงอาจารย์ยูรีก็จะประทับใจมากนะครับที่จัดเป็นกลุ่มย่อยกลุ่มอะไรไปที่ศรีราชารุ่นหนึ่งจะโดนเหมือนลูกคนโตก็
จารย์ก็บอกว่าจ่ายพาไปนู่นพาไปนี่นะก็จะรู้จักอาจารย์มายุรีซึ่งแอคทีฟมากจริงๆจริงๆอย่างที่อาจารย์เขียนไว้นะซึ่งตอนนั้นผมก็ขออาจารย์มาลงในเว็บไซต์ทางฐานบกซึ่งไม่อย่างนั้นจริงๆนะถ้าไม่ได้อาจารย์เนี่ยเราก็ลำบากนะคงจะเปิดยากเพราะว่าเปิดเป็นทางการที่จะทำอะไรอย่างนี้นะครับฉะนั้นเรื่องแพทยศาสตร์ศึกษาจริงๆมันต้องมีโรงเรียนแพทย์ที่ไหนเปิดมันก็ต้องมีแพทยศาสตร์ศึกษาเสมอเพียงแต่เราตั้งเป็นเรื่องเป็นราวเป็นทางการเรื่องปี39แต่ไม่ต้องมีคู่กันมาตลอดก็จะเจออาจารย์มายุรีอาจารย์เทคนิคเนี่ยก็มีอาจารย์ประมวลพวกนี้เข้าหากันอาจารย์กระหนกพันธ์อาจารย์วันนี้เนี่ยก็จะมาแล้วยุคหลังเนี่ยจริงๆผมอยู่เป็นหัวหน้าแพทย์สาขาน้อยสุดเป็นแค่6เดือนเองนะตำแหน่งรองผอ.ส.เนี่ยตั้งแต่เปิดมาเนี่ยมี31คนแล้วนะมันผัดกันไปเรื่อยนะแล้วก็มีแค่เป็นแค่6เดือนทำงานน้อยคนที่เป็นเยอะสุดก็คืออาจารย์ปิยพันธ์แล้วช่วงนั้นอาจารย์เป็นผอ.ก.ศ.แล้วผมจะทำอะไรผมก็ไม่มีอะไรทำแล้วก็ทำไม่เป็นด้วยเพราะอาจารย์ทำได้ทุกอย่างจนวันนึงอาจารย์เรียกทนไม่ไหวพี่ชัยเธอจะทำอะไรไม่เนี่ยมันอยู่หลังผอ.ก.ศ.พออาจารย์ได้ทำอะไรก็บอกก็ไม่รู้จะทำอะไรเพราะอาจารย์แกก็คอมพลีทเพอร์เฟคชันนิสใช่ไหมทำจนหมดแล้วอาจารย์ก็จริงๆอยู่เป็นเลขาของกลุ่มอาจารย์วันนี้อาจารย์มายุรีมันตั้งแต่ไหนแต่ไรนะแกก็ทำมาเรื่อยแล้วก็เป็นคนที่อยู่ตำแหน่งรองผอ.ก.ศ.นานที่สุดได้3ปีนะส่วนใหญ่ก็6เดือนนะใช่ไหมกินข้าวนะครับก็ขอแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณอาจารย์วิชัยครับอาจารย์ครับอาจารย์วิโรจน์ครับอาจารย์ครับจริงรุ่นแรกๆนี่ก็คงจะเป็นแอร์เรียนนิดนึงครับแต่วิชัยใช้ว่าจริงๆเนี่ยพอเราเป็นนักเรียนเราพูดที่มองเรื่องนี้ตลอดนะครับในจริงมีผู้ใหญ่มองแค่เรานะครับเราก็ไปตามทางที่เขาบอกเพลงด้วยก็มีกิจกรรมหลายอย่างประกอบมาย้อนแล้วนี่เองว่าจริงๆเนี่ยงานแพทย์ศึกษามันมีมาแต่แรกครับพอกลับมามองดูเนี่ยเออที่อาจารย์มาทำคืองานแพทย์ศึกษาแต่เราเป็นเด็กเราจะไม่เข้าใจเนี่ยว่าเราจะมีหน่วยยังไงนะครับก็อย่างที่ว่าตอนนั้นเนี่ยอาจารย์ยูดีก็เป็นชื่อมาเลยนะครับนะอาจารย์ไฟติ้งตลอดเลยนะถ้าคนรุ่นนี้หลายคนอาจจะไม่รู้เนี่ยอาจารย์อาจารย์เนี่ยโอ้ซูเปอร์แมนเลยนะเข้าไปที่ไหนทุกโต๊ะไม่ได้ใครเห็นการเรียนอาจารย์นะครับนะในสไตล์อาจารย์ก็ผู้ชายนะครับในกลุ่มผู้ชายทั้งหมดเนี่ยก็จะมีอาจารย์เป็นอาจารย์ท่านผู้หญิงคนนี้ที่เดิมแล้วก็กล้าโต้แย้งกล้าพูดที่เราเห็นลักษณะอย่างนั้นเลยไม่ใช่เป็นดีเดชิพที่ดีนะครับแล้วกล้าเสนอความคิดเห็นกล้าพูดกล้าถามผมว่าจุดเด่นตรงนี้ก็เป็นจุดเด่นของอาจารย์นะครับที่ทำให้งานแพทย์ศึกษาเนี่ยมันได้ทำคือดีหรือคือดีกับเรานะคือแพทย์แต่นั่นเองแพทย์อาจารย์ไม่มากเลยเพราะจากกิจกรรมที่อาจารย์ใช้วันนี้เยอะมากเลยพาไปนู่นนี่นั่นเยอะแยะเลยพอละมันมาอยู่จุดนี้เราก็จะปวดหัวอาจารย์ทำเยอะเลยนะครับได้ยินมาเป็นหนึ่งแพทย์ใหม่ด้วยนะครับแล้วก็เราคงต้องเรียนรู้หลายๆอย่างในการเป็นประสบการณ์กับความท่านดีเท่าไรกันนะครับขอบคุณครับคุณอาจารย์ค่ะก็อาจารย์ถึงค่ะเดี๋ยวทราบว่าอาจารย์ถึงอาจารย์เป็นอดีตเจ้าโกงแล้วก็อาจารย์กันไปศึกษาแพทย์ศาสตร์ศึกษาที่ต่างประเทศด้วยใช่ไหมครับขออนุญาตเรียนสอบถามอาจารย์ว่าแนวการทำงานหรือแนวความคิดเนี่ยของเรานะคะอาจารย์กับต่างประเทศมันมีความแตกต่างเยอะไหมคะก่อนอื่นผมต้องเท้าความนิดนึงว่าตอนเรียนมาเรียนแพทย์ศาสตร์ศึกษาตอนนั้นผมอยู่เป็นรองผู้อำนวยการเรียกกองวิทยาการและการข่าวของแพทย์ทั้งหมดเพิ่งเป็นรองผู้อำนวยการได้แค่ไม่กี่เดือนสักปีหรือมั้งเอ๊ะมันนั่งคิดอยู่ว่าเราต้องเป็นรองผู้อำนวยการอยู่ทุกปีเลยสงสัยต้องเป็นประมาณ8ปีก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันควรจะต้องหาความรู้อะไรสักอย่างไม่รู้จักคำว่าแพทย์ศาสตร์จริงจริงนะครับไม่รู้จริงเลยแต่รู้แต่ว่าเอ๊ะมีทุนไปเรียนต่างประเทศมีทุนไปเรียนต่างประเทศที่ต้องขอโทษด้วยตอนนั้นไม่รู้ว่ามีคนอยากไปหรือเปล่านะครับแต่ก่อนหน้านี้ที่มีพันกรณีที่มีคนเสียก็เดินเข้าไปหาอาจารย์ชิบีชาที่ท่านเป็นตอนนั้นตำแหน่งเดียวผู้ช่วยเจ้าคุณแม่อาจารย์ครับผมอยากไปต่างประเทศเออทั้งไงอ่ะเรียนอะไรจะเรียนแพทยศาสตร์ศึกษาผมจำได้ท่านมองหน้าผมรู้ป่าวแพทยศาสตร์ศึกษาครับเรียนอะไรไม่ทราบครับเราจะไปจริงเหรอแล้วไปที่วงพมไปหาความรู้ก่อนว่าจะไปเรียนอะไรก็
มอก็มาพบอาจารย์มันนี่พบอาจารย์ดีกว่าอาจารย์ก็ทำงานแล้วคิดก็เลยต้องไปศึกษาความรู้ด้วยตัวเองว่าจะไปเรียนอะไรแต่ตัดสินใจนะในเอาแล้วไหมลองผู้ในการกองยุทธการ8ปีนี่ไม่ไหวแน่เอาแค่ปีเดียวก่อนแล้วก็ตัดสินใจอาจารย์สุภิชาจะไปไปสอบขอโทษเรียนคนเก่ามาแล้วเราเรื่องเก่าแล้วนะครับก็ติดต่อพี่เดียวพันก่อนเพราะพี่เดียวพันเรียนอยู่ที่ UAC พี่เดียวพันอยู่ UAC ครับพี่ผมอยากจะเรียนที่กรมงงงงใครพี่ว่าเอาที่สมัครไปสอบท็อปฟิลแล้วกันผมก็สอบยังไงก็ไม่ผ่านพี่สอบยังไงก็เอา550นะไม่ได้ไม่เอาก็สอบยังไงเต็มเป็นรองผู้อำนวยการรองผู้จัดการไม่ได้มีเวลาไปเรียนภาษาอังกฤษนะนี่ยังไงก็ไม่ได้ไม่สูงก็536ดีเดียวพันของพี่ไม่ไหวแล้ววะหาที่เรียนก็เลยเอาไปแหละพอดีวันดีคืนดีมีเขาเรียกผู้แทนนะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยในสาราชนาจักรเนี่ยมันมาลูกค้าก็มาที่ไหนก็มาเป็นแพทย์ก็มาเจอพระเดชคุณรับรองผู้อำนวยการรองก็ติดต่อกับตอนหายที่เดียนนิดหน่อยเขาก็หายไปเรียนที่ดันดีนะครับตอบรับมาเลยเอาไปตอบรับมาเลยก็ต้องทำเรื่องขอรับทบโอ้โหตอนนั้นเพิ่งเห็นหลักเกณฑ์สรุปแล้ว1อายุเกิน40เรียนบริการโทรไม่ได้2สาขาที่ดีบันใช้คำว่าในหลักสูตรไม่ใช่แค่ medical education นะครับท่านอาจารย์ leadership ใช่ไหมครับ health professional education leadership เอ๊ะสาขาเราเป็นชื่อ medical education ทางบอกก็ไม่รู้จักว่าเอ๊ะมันเปลี่ยนสาขาไม่หว่าเปลี่ยนสาขาเปลี่ยนมหาวิทยาลัยเปลี่ยนปีก็เปลี่ยนอายุก็เกินไปก็ไม่ได้ก็แต่ความตั้งใจนะครับหลุดมันยังไงกองยุทธการก็ไม่ให้เรากลับแน่นอนว่าตกลงก็ผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนเพิ่งรู้ว่าให้เปลี่ยนสาขาเปลี่ยนปีเปลี่ยนชื่ออะไรเนี่ยเปลี่ยนอายุเกินเนี่ยต้องถึงผู้บัญชาการทหารบกอ่ะมันคือวัดคนเดียวนะครับคนเดียวไม่มีทางวัดได้ก็มีคนช่วยแล้วก็เพราะว่าสาขาที่มันคงจำเป็นจริงมั้งไม่มีคนอยากไปเรียนก็ได้ถึงผู้บัญชาการทหารบกตอนนั้นท่านพลเอกพิบูลท่านก็บอกว่าไม่มาทำไปแต่รู้ว่ามันจะจบไปว่าเป็น40ไปเรียนก็เลยคนไปก็ไปก็คำถามแรกที่เข้าไปเรียนก็เรียกว่าเทรนคอร์สใช่ไหมครับภาษาอังกฤษเทรนคอร์สก็ยังไม่ให้เข้าเรียนนะเป็นการโทรเขาเรียกว่าเข้าเรียนเซอร์ติฟิเคทก่อนเทรนคอร์สก่อนแล้วก็เซอร์ติฟิเคทต้องเรียน3ปี3เดือนแล้วก็ถ้าผ่านเซอร์ติฟิเคทก็เป็นดิโปมาอีก6เดือนดิโปมารอดถึงจะเป็นมาสเตอร์ก็เป็นขั้นๆนะเทรนคอร์สเซอร์ติฟิเคทดิโปมาแล้วก็มาสเตอร์ก็อาจารย์ก็ถามว่าถ้าทำไมคุณถึงต้องมาเรียนอ่ะมาเรียนทำไมต้องเรียนทุกคนต้องตอบมาได้ก่อนเรียนเข้าเทรนคอร์สไม่สักไม่พูดว่าเป็นสติเกตุที่ผมว่าเป็นมาสเตอร์ต่อก็ตอบเพราะว่าอาศัยความรู้นิดหน่อยที่ได้จากอาจารย์ว่ากำลังจะเปลี่ยนหลักสูตรเป็นพับลิกเบสแต่ผมก็อยากรู้จริงว่ามันจะดีเปล่ามันจะดีเพราะเปลี่ยนหลักสูตรที่ผู้รู้ท่านหนึ่งเคยบอกว่า it is easier to move the symmetryแต่ยูเชนกับคลิกลั่นแล้วอ่ะคุณจะเปลี่ยนไอ้ย้ายที่ศึกษาจะยังง่ายกว่าเป็นเพียงหลักสูตรเราว่านี่จริงไหมเนี่ยคนที่ทำหลักสูตรก็คงรู้ว่าเป็นได้จริงใช่ไหมครับก็บอกเขาให้เรียนก็เรียนก็เรียนได้ทดลองไปของเขาเลยครับการเรียนแพทย์สัตว์ขาที่นั่นนี่เลคเชอร์นิดหน่อยมันจะเป็นเรื่องของแอสไซน์เป็นยังไงก็ได้ผมตอบแอสไซน์เป็น40แอสไซน์เป็นนะแล้วก็ทำวิทยาลัยคนจำยังไงก็ได้ผมทำแอสไซน์ไปแล้วก็ม
า small group discussion แล้วก็พูดหน้าชั้นเลคเชอร์อาจารย์มาเลคเชอร์นิดเดียวแม้ในเด็กเขาก็เหมือนกันในเด็กเขาก็เรียนเลคเชอร์นิดเดียวตอนเช้าเรียน2ชั่วโมงตอนบ่ายก็ไปกิจกรรมของตัวเองตอนเช้าเรียน2ชั่วโมงตอนบ่ายก็ไปกิจกรรมนี่มันเรียนได้อย่างไรนักเรียนที่ดันดีนะครับมันเรียนได้อย่างเลคเชอร์2ชั่วโมงตอนเช้าแล้วตอนบ่ายก็ไปไปจำกิจกรรมจะมีคำว่ากิจกรรมนี่คือตอนบ่ายเนี่ยมีสเกดูนะครับเป็นแค่บอกว่าคุณต้องไปเข้าและต้องไปเข้าเป็นงานเป็นแต่เรียน2ชั่วโมงผมก็แปลกใจเพราะเราเลือกภาพออกให้นักเรียนได้เรียน2ชั่วโมงก็มีคนนักเรียนแพทย์คนหนึ่งรู้มันคิดอะไรมันในเรียนเด็กที่สิงคโปร์กลับมาแล้วเขียนหนังสือยาวมากเลยบอกว่านักเรียนแพทย์ก็เรียนวันละ2ชั่วโมงไปเรียนที่สิงคโปร์เนี่ยวันละ12ชั่วโมงอยู่ในเลคเชอร์8ชั่วโมงดูภาพคนเอเชียกับคนอื่นแต่เราโอ้โหหนักขนาดนั้นเลยเหรอไม่ใช่วันเสาร์อีกวันหนึ่งอาทิตย์หนึ่งนี่7-6วันนะของเราเที่ยงเรียน2ชั่วโมงก็อยู่กับเราเรียนตามภาษาแล้วก็เรียนบาทแล้วก็จบแล้วก็ทำที่อันนี้ไอ้สิ่งที่ยากที่สุดของนักเรียนที่ไปเรียนในการทำวิทยาในคนนะครับแล้วคนที่ไม่มีพื้นฐานทางด้านงานวิจัยไปทำวิทยาในคนโอ้โหยากเย็นแสนเข็ญเลยเพราะบทที่4ไปดิสคัชชั่นทำไงว่าเราไปดิสคัชได้เลยจะดิสคัชจะเขียนดิสคัชชั่นยังไงนึกได้อย่างเดียวพอดีผมจบโรงเรียนเสมาครูสอนวิชาธรรมข้อพิจารณาฝ่ายบริการเอางี้เนาะ discussion แบบข้อพิจารณาฝ่ายในการเลยในบท discussion ผมทำเรื่องวิธีการเองของนักเรียนแต่เป็น discussion เรื่องข้อเอาแนวคิดข้อพิจารณาฝ่ายในการที่เรียนโดยเรียนเสียมาใช้อาจารย์ professor ฮาร์เดนท่านเป็นปรมาจารย์ใหญ่ท่านมาพิจารณาที่บทของผมแล้วก็ให้ discussionเป็นนักเรียนแรกเป็นนักเรียนต่างประเทศคนเดียวที่ได้ดิสคัชชั่นความลับก็คือเฮ้ยท่านบอกไม่เคยเห็นใครเป็นดิสคัชชั่นแบบข้อพิจารณาฝ่ายในการแต่ฐานไม่ได้ดิสคัชชั่นไม่ได้ดิสคัชชั่นเก่งนะมันต่างจากคนอื่นเพราะว่ามันต่างสายดิสคัชชั่นก็ต่อมาความดิสคัชชั่นข้อพิจารณาฝ่ายในการเอาไปใส่ในดิสคัชชั่นบทที่4ก็เป็นแนวคิดการเรียนทั้งหมดคนถ้าไปอะไรถ้าไปเรียนแล้วไม่แน่ใจอะไรก็อะไรที่เรารู้มากที่สุดเราไม่ใช้นะครับรับรองไม่ถึงชาวบ้านก็แน่นอนไม่ได้ครับตกกลับมาก็เจ้าผู้กำกับปี40หลังอาจารย์ตอนระหว่างเรียนสักครึ่งปีก็แต่แบบนะอาจารย์ชนิดอาจารย์กนกพันก็มาดูอาจารย์ทำงานกลับมาก็ตอนนั้นเป็นผู้ในการก็เป็นอาจารย์ประวิตรแล้วก็อาจารย์ประวิตรเป็นอาจารย์ชูศักดิ์เป็นอกศอาจารย์ที่เป็นรองบริหารอาจารย์มณิษฐ์เป็นรองวิชาการท่านมาเออดีแล้วแล้วกลับไปนะก็ยกขออยู่นี่เลยอยู่วพม.เลยตำแหน่งไม่รู้อ่ะเดี๋ยวว่ากันลงมาช่วยงานแทนสารเดิมไม่อยู่ชั้น5ชั้น6นะครับชั้น6เป็นประกอบ2เมื่อก่อนนี้มีการใช้ชื่อของมันเป็นแม่สายไปแล้วนะแต่หายไปยังไงก็ไม่รู้ผมมาประกอบให้การตั้งตอนนี้มันเป็นสำนักงานแม่สายก่อนชั้น5แล้วก็ชั้น6ประกอบ2ได้แค่6เดือนนั้นเองเปลี่ยนเป็นหน่วยแม่สายแล้วก็ตั้งคณะกรรมการไม่มีใครรู้ว่าใครร่างคำสั่งผมเป็นคนร่างตั้งคำสั่งตั้งหน่วยเขาเรียกว่าตั้งคณะกรรมการแก้สายก่อนแล้วก็ตั้งรุ่นกรรมการก่อนแล้วก็หาที่ตั้งของสำนักงานก็ต้องมีที่ตั้งนี่นะมีเลขาหรืออะไรก็ตั้งเป็นหน่วยเพราะว่าเดี๋ยวผมจะบอกความลับจะได้แก้ท่านได้ทันทีไม่ใช่เป็นที่6ไม่ใช่6กันยานะต้อง
เป็นวันไหนครับไม่ใช่6สิงหาคมนะครับทำไมผมรู้ว่าไม่ใช่6สิงหาคมเออคำสั่งหน้า6สิงหาคม6สิงหาคมแต่จริงๆวันที่21สิงหาคมเนี่ยผมเป็นคนร่างอาจารย์ทิพย์ตรวจอาจารย์ชูศักดิ์ตรวจเนี่ยเอาไปขึ้นท่านผู้อำนวยการท่านผู้อำนวยการไม่ได้เซ็นเดือนสิงหาคมหรอกท่านเซ็นเดือนกันยายนฉันเซ็นที่6แต่เรามีสิ้นเดือนไปแล้วมาดูดิผมมารู้ตรงนี้ตัวล่างเฮ้ยเราเซ็นเราล่างไปที่21สิงหาคมเจ้านายมาลงวันที่6สิงหาคมเฮ้ยยุ่งเลยทีเอาไปเปลี่ยนก็ไปเปลี่ยนเพราะตัวจริงมันส่งไปแล้วตัวจริงอยู่บกก็ดาวว่าน่าจะเป็นกันยาถูกกันยาไม่ใช่6สิงหาคมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะแต่เราไม่มีใครรู้เพราะว่าตัวจริงมันเป็น6สิงหาคมไม่ได้แก้เพื่อแก้แต่นายเสร็จแล้วแก้แล้วก็พอดีตอนนั้นคนสนับสนุนทั้งท่านอาจารย์ประวิตรอาจารย์ทิพย์อาจารย์ชูศักดิ์อาจารย์วิบูลอาจารย์วณิชนะครับท่านน่าเสียสนับสนุนเรื่องสำคัญมากที่สุดในเรื่องผู้บังคับบัญชาให้ความสำคัญกับการมีหน่วยนี้ให้ความสำคัญกับการมีบุคลากรให้การสนับสนุนการเกิดของหน่วยนี้มาแล้วผมก็กลับมาว่าถ้าไม่สิ่งสำคัญคือการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาเป็นเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองสนับสนุนร่วมมือจากคณาจารย์ของภาควิชาผมก็จะเป็นทะเลาะกับอาจารย์หน้าตาจริงตอนนั้นหน้าทะเลาะมากเลยไม่ว่าจะเป็นสัญญาทั้งอาจารย์หน้าภาควิชาอาจารย์นันทพรของทราบมีอาจารย์นำผู้สอนสามท่านเป็นหัวหน้าภาคโอ้โหมาประชุมเมื่อไหร่ครับวันไหนจัดตารางสอนนี่โอ้โหมีเลยจัดตารางสอนนี่อาจารย์คงทราบอาจารย์หัวหน้าภาคจะถึงยอมจัดตารางสอนวิชาที่อะไรเนี่ยครับแต่ก็ได้ความสนับสนุนได้ความร่วมมืออันนี้เป็นความสำเร็จอันที่สองเลยการสำคัญที่สองเป็นความร่วมมือจากคณาจารย์และอาจารย์หัวหน้าภาคอันที่สามคือบุคลากรที่เป็นลูกทีมของเราหัวหน้าผมแทบทำงานไม่ต้องรู้มากเลยได้รู้น้องเนี่ยช่วยนะครับขอโทษรู้น้องผมคนหนึ่งรองหัวหน้าอาจารย์อันตพรเนี่ยรองหัวหน้าอาจารย์อันตพรเป็นรองหัวหน้าแล้วก็มีอาจารย์ปอนมีลูกน้องมีตัวเล็กอะไรสามอันทำให้ไม่ให้ราบรื่นไม่ลำบากเหนื่อยยากเลยครับรุ่นแรกๆผู้บังคับบัญชาผู้ร่วมงานคณาจารย์แล้วก็ลูกน้องนะครับสามัญนำมาที่การสนับสนุนทำให้ย้ายขอผู้บังคับบัญชาย้ายจากชั้น6ตอนนั้นอยู่ในบก.ป.ส.สำนักงานมาชั้น5เป็นหน่วยก็จะได้เติบโตขึ้นนี้แล้วก็เป็นหัวหน้าหน่วยจะทำงานเองก็ลำบากนะครับทำคิดไม่ควรจะทำงานเองก็ตั้งคณะกรรมการถ้าเป็นนักกรรมการไม่พอตั้งอนุกรรมการอีก4คณะนะครับก็มีอนุกรรมการที่เป็นพัฒนาหลักสูตรประเมินผลแล้วก็สื่อการสอนนะครับอะไรอย่างเงี้ยการเรียนการสอนไม่ได้มันตั้งลำดับมาเป็นหลักสูตรแล้วก็การหลักสูตรประเมินผลพัฒนาสื่อการสอนแล้วก็วิจัยนะครับสุดท้ายก็มีอันหนึ่งที่ประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งเดิมหรือได้สอบถามนะตอนหลังก็การทำงานก็แยกไปนะหลังจากนั้นการสนับสนุนของผู้บังคับบัญชาก็ยังมียังต่อเนื่องครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ประวิตรต่อมาก็เป็นอาจารย์เลิศแล้วพออาจารย์เลิศมาเนี่ยผมก็รู้อย่างหนึ่งนะผมเป็นหัวหน้าหน่วยสองครั้งการที่เราจะทำงานแพทย์ศาสตร์ที่อาจารย์มณิพูดแบบว่างานแพทย์ศาสตร์ไม่ใช่สี่อันนี้นะเรื่องของการบริหารเรื่องสำคัญผมก็เลยต้องไปทำงานทางด้านการบริหารไม่ว่าจะเป็นอย่างที่ไม่มีตำแหน่งพวกนี้ผมทำงานพร้อมๆกับเป็นหัวหน้าหน่วยก็คือหัวหน้าฝ่ายบริหารของวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ร่มหนุ่มเก้าไม่มีนะหน้าฝ่ายบริหาร
การเป็นแม่ท่านหัวหน้าของการปกครองตำแหน่งผมเป็นหัวหน้าของการปกครองการที่ทำงานหลายตำแหน่งงานแพทย์สายก็รู้น้องทำการที่ทำงานหลายตำแหน่งเรารู้ว่างานแพทย์สายมันไม่ใช่เฉพาะแพทย์สายมันคือทั้งหมดของบกมไม่งั้นทำงานงานแพทย์สายไม่ได้งานอยู่ที่อุปสรรคหลายอย่างจะสำเร็จได้เนี่ยคืองานเอกสารผมเป็นคนชอบเขียนสอนมัดหลักการให้ดูหน้าแล้วมันต้องมีการใช้เงินใช้ทองก็เอาโครงการพัฒนาอาจารย์ตอนแรกได้ฟันนิดนิดหน่อยหน่อยโครงการพัฒนาอาจารย์ใช้งบผลิตแพทย์เพิ่มทำยังไงอาจารย์จะด่าผมบ้างทำยังไงก็ต้องเขียนในงบประมาณนะงบประมาณเอานี้เขียนขาขึ้นเลยและของเงินจากเกษตรเนี่ยเอาใส่ไปเลยว่าโครงการพัฒนาอาจารย์มีทั้งในประเทศต่างประเทศขาขึ้นขึ้นไปก่อนพอขาลงมันไม่มีอ่ะมันหายไปขาลงมามีมาทักเลยแต่มันอยู่ในขาขึ้นนะนั้นงานการเอกสารงานธุรการเป็นเรื่องสำคัญทำให้การทำงานด้านการใส่งบประมาณนะต้องใส่ไปในโครงการที่ผ่อนมันเนี่ยออกมาปุ๊บห้ามไปตามได้บอกไหมเอาเงินงบผลิตแป้งเพิ่มไปตามได้ไม่ได้ได้ผ่อนมาถอดบอกเป็นโครงการนะแล้วก็ตอนที่เราไปทำงานหลายอย่างทำให้เรารู้ว่างานแน่สัตว์ถ้าเราทำเฉพาะงานแน่เราได้เจออุปสรรคเยอะมากหลายอย่างเยอะแต่ถ้าไปจับงานอย่างอื่นเข้ามาร่วมด้วยง่ายกับการแก้ปัญหาครับก็เป็นหลักการนะครับก็ตรงนี้หลังจากนั้นผมเป็นหัวหน้าโดย2ครั้งก็ครั้งแรกก็ที่ผมบอกนะครับครั้งที่2ก็เป็นโดยลีกอลใช่ไหมพอลองออกอสอบเนี่ยก็ยังมีการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาทั้งผู้ร่วมงานและผู้ร่วมน้องอันนี้คือปัจจัยที่ทำให้งานราบรื่นไม่ใช่ไม่มีอุปสรรคนะมีแต่ไม่หนักหนาสาหัสครับขอบคุณที่ก่อนนะครับขอบคุณอาจารย์คุณรัตน์นะครับก็เริ่มได้ให้มุมมองนะครับแล้วก็ที่มาจริงๆของหน่วยแพทยศาสตร์ศึกษาของเรานะครับแล้วก็เป็นอันนึงที่สำคัญครับอาจารย์ผสมผสานทางด้านฝ่ายอำนวยการและฝ่ายวิชาการได้เป็นอย่างดีครับทำให้แม้กระทั่งต่างประเทศเนี่ยก็ได้ความรู้ใหม่จากเราใช่ไหมครับตอนนี้ก็ต้องหันมามองทางด้านอาจารย์วิชัยครับอาจารย์วิชัยเป็นทั้งหัวหน้าหน่วยแพทยศาสตร์ศึกษาแล้วก็ผู้อำนวยการกองการศึกษาครับอาจารย์ครับอาจารย์มีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของแพทยศาสตร์ศึกษาในปัจจุบันนะครับจนมุมมองที่อาจารย์เห็นนักเรียนแพทย์นะครับที่อาจารย์สอนอยู่ทุกวันเนี่ยอาจารย์มองมีแนวโน้มยังไงบ้างครับอาจารย์ครับคือโดยคิดว่าอาจารย์เป็นสำคัญที่สุดการพัฒนาอาจารย์เนี่ยจะทำให้แพทย์สายศึกษาไปได้รวมทุกอย่างเลยการจัดการก็อยู่ที่ตัวอาจารย์นะฉะนั้นผมเลยว่าอาจารย์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดแล้วก็ทางมคหนึ่งเนี่ยเขาก็จะเขียนท่านใหม่เนี่ยนะเขียนท่านใหม่แล้วบังคับทุกคนเลยว่ามีข้อหนึ่งที่อาจารย์ทุกคนเนี่ยจะต้องผ่านอบรมทางด้านแพทยศาสตร์ศึกษา5ชั่วโมงต่อปีต่อคนด้วยนะถ้าเราเขียนว่าเรามีอาจารย์กี่คนแล้วทุกคนเนี่ยจะต้องมานั่งอบรมเนี่ย5ชั่วโมงต่อปีต่อคนแล้วทุกปีด้วยนะไม่ยกเว้นสมมติถ้าเขียนท่านจะบุกแพทย์ด้วยอย่างเงี้ยเจ้าแพทย์ก็ต้องมาอบรมอย่างเงี้ยทุกคนฉะนั้นเป็นอันหนึ่งที่ก็ดีเบตกันแล้วมคหนึ่งก็ยังไม่ออกมาได้ดีนะแต่เราก็ต้องมีมค2 3 4 5 6 7ไปแล้วแต่อันนั้นก็เป็นโปรโตไทป์ที่จะออกมานะผมคิดว่าการพัฒนาคนเนี่ยพัฒนาอาจารย์เนี่ยสำคัญที่สุดเพราะอาจารย์เนี่ยคืออะไรอาจารย์ก็จะแล้วก็ที่สปอ.อันหนึ่งเขามีร้อนใช่ไหมคำออกมาว่าคุณภาพศิษย์สะท้อนคุณภาพอาจารย์คุณภาพอาจารย์สะท้อนคุณภาพศิษย์แล้วก็อาจจะเป็นที่มาของทำไมศิริราชมีเกียรตินิยมอันดับ1อันดับ2รวมๆแล้วเกินครึ่ง 70% อะไรอย่างเงี้ยนะอะไรอย่างเงี้ยท่านอาจารย์อย่างเงี้ยฉะนั้นตัวอาจารย์เนี่ยจะสำคัญที่สุดที่จะบอกคุณภาพและจะบริหารจัดการจะเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่จะทำอะไร
ฉะนั้นงานภาคสายศึกษาที่เราต้องทำที่ผมรู้สึกที่อาจารย์วิลลี่จัดหรืออาจารย์กนกพันธ์อาจารย์วณิชตอนนั้นก็จะมีอาจารย์ทวีอาจารย์เลือกผมอะไรที่จัดเนี่ยก็คือจะทำยังไงให้อาจารย์เป็นอาจารย์สอนแพทย์ได้อย่างดีและยุคนี้ความรู้เนี่ยมันอยู่ในอากาศถ้าอาจารย์สอนแต่คอนเทนต์ก็ไม่มีประโยชน์เพราะนักเรียนมันสามารถหาได้แต่อาจารย์ที่ดีเขาเรียกว่า the great teacher inspireคือทำยังไงเราจะสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกศิษย์เราทุกคนอยากรู้หน้าที่หลักของอาจารย์ของเราเนี่ยที่ต้องพัฒนาก็คือเรามีหน้าที่เป็น transformative teacher แล้วยุคนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นในยุค 4.0 หรืออะไรเนี่ยก็คือเราต้องเปลี่ยนนักเรียนให้จากคนที่ไม่รู้ให้เป็นรู้ขึ้นมารู้เรื่องที่เราสอนนะทำไม่ได้ให้ทำได้นะผ่าตัดได้เย็บแผลได้เจาะแม่โรคได้ดูสไลด์ได้และอันที่สำคัญที่สุดคือมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาที่เราเรียนที่เราสอนก็คือชอบสิ่งที่เราสอนชอบวิชาที่เราสอนก็ทำอย่างนี้แล้วก็ผมคิดว่าเราต้องนั่งตั้งมั่นว่านักเรียนทุกคนเนี่ยเป็นคนดีและตั้งใจเรียนต้องคิดอย่างนี้ต้องคิดบวกกับนักเรียนแล้วผมคิดว่าสำหรับด้านอาจารย์อย่างอาจารย์ทุกคนเป็นคนดีและตั้งใจสอนเหมือนกันนะต้องคิดแบบนี้ถ้าเราคิดบวกอย่างนี้เราก็จะพัฒนาต่อไปได้ครับผมว่าแผนนี้เป็นของการที่จะพัฒนาเรื่องภาษาศึกษาของเราต้องเน้นที่อาจารย์เพราะอาจารย์จะเป็นตัวเป็น Master of Ceremony ในห้องเรียนจะทำยังไงให้นักเรียนจะเป่าปีให้นักเรียนหลับว่าจะสอนให้นักเรียนไม่หลับแต่จะไม่อยู่ที่ที่อาจารย์คิดว่าที่ตัวเราเลยครับขอบคุณอาจารย์ครับใช่ค่ะสำคัญจริงๆนะคะก็คือการพัฒนาครูแล้วก็พัฒนานักเรียนไปพร้อมๆกันลำดับต่อไปค่ะจะขออนุญาตเรียนสอบถามอาจารย์วิโรจน์นิดนึงนะคะเพราะว่าอาจารย์เป็นหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ทหารและชุมชนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะอยากจะทราบว่าอาจารย์คิดว่างานภาคศึกษาเนี่ยค่ะมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องงานต่อแล้วก็ตลอดจนสัตว์ละนะคะเพราะว่านักเรียนแพทย์ของเราเนี่ยมีความเป็นสัตว์ละที่แตกต่างจากนักเรียนแพทย์ของทางความคิดโอเคครับจริงๆเนี่ยเรื่องแพทย์ศึกษาเนี่ยเป็นหน่วยที่มีประชาสำคัญนะครับของสถาบันเลยผมเองด้วยแล้วก็ที่สำคัญเลยท่านผู้บริหารเนี่ยให้ความสำคัญต้องซัพพอร์ตตรงนี้เลยพี่อาจารย์มีรัฐว่าหน่วยแพทย์ศึกษาเนี่ยมันคุมทุกเรื่องเลยเราอยากให้แพทย์จบไปเป็นอย่างไรเนี่ยอันนี้เป็นประชาสำคัญเลยแล้วผมเห็นด้วยในปัจจุบันนั้นเนี่ยการแพทย์ศึกษาเป็นงานที่อยู่นิ่งไม่ได้ต้องพัฒนาตลอดเพราะโลกเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีต่างๆความรู้เรียนจบอยู่แล้วเราไม่สามารถสอนให้เรียนแพทย์ได้จบเราต้องสอนให้เขารู้ว่าจะเรียนยังไงถูกไหมครับเทคโนโลยีต่างๆต้องนำมาใช้อย่างมากเลยการเรียนในอนาคตนั้นคงยากมากที่จะมาทำอะไรกับคนในบางอย่างรูประบบการเรียนสอนในอนาคตก็จะเปลี่ยนไปแบบนี้จะต้องมีสมมตินู่นนี่นั่นมีเวอร์ชวลซิมูเลชันมีอะไรบทบาทของอาจารย์ก็เปลี่ยนไปกับที่อาจารย์วิชัยหรือหลายคนพูดเราไม่ได้เราอาจจะต้องเป็นแค่ support เธอคนนั้นเองใช่ไหมครับการเรียนเนี่ยเหมือนกันการเรียนเนี่ยไม่ได้เรียนในห้องเรียนเป็น S1 เลยจริงหรือเปล่าใช่ไหมครับเทคโนโลยีต่างๆต้องรู้แล้วเรียนไม่มี timeless ไม่มี timeless ต่อไปนี้แล้วมีปัญหาสุขภาพทั่วโลกเขาเปลี่ยนไปนั่นการเรียนสอนไม่นานอยู่นิ่งเลยจะต้องปรับทุกวิธีทุกระบบทุกกระบวนการรวมระบบเซอร์วิสต่อไปอนาคตเขาไม่เหมือนเด็กก็ต้องเรียนรู้กระบวนการต่างๆนะเพราะเรียนว่าจริงๆเนี่ยหน่วยงานแพทยศาสตร์เป็นหน่วยงานที่อยู่นิ่งไม่ได้นี่กลับมาของผมในแง่จริงๆเนี่ยถ้าเรามาดูว่าจริงๆเนี่ยหลายคนก็เคยพูดว่าจริงทักษะใหม่ๆคุณลักษณะทักษะของนักเรียนแพทย์ในศตวรรษที่ยิ่งใหญ่ที่น่าจะเป็นอะไรบ้างไหมหลายคนคงได้ยินแล้วว่าผมหรือว่าอาจารย์นุ่งพงศ์หลายคนรู้ว่าต้องมี 8C ใช่ไหม 8C ต้องพอนะครับนะผมคิดว่าน่าจะต้องเยอะนั้นแล้วบางซีอาจจะต้องเยอะกว่านั้นนะจริงๆแล้วเนี่ยผมเห็นว่าผมอยากจะนิ่งๆว่าจริงๆอ่ะซีทั้งหมดจะสำคัญหมดแต่บางเรื่องเช่นคอมมูนิเคชันผมเป็นเรื่องที่อาจจะต้องเน้นมากกว่านี้รีเลชั่นชิพด้วยปัจจุบันเรียนว่าความรีเลชั่นของแพทย์กับคนไข้เนี่ยการเรียนสอนมีบทบาทมากทำยังไงตอนนี้เราเห็นประเด็นในแม่ดราม่าเยอะเลยช่วงนี้ทุกคนคงไม่ปฏิเสธช่วงนี้ดราม่ามาเลยทั้งแพทย์เองคนไข้เองจริงๆมันก็มีแฟกต์ถึงว่าเราจะรองรับแค่ไหนเอาไงมันควรใช้ในการเรียนรู้ให้นักเรียนสามารถทราบว่ามันจะเกิดขึ้นในจะป้องกันยังไงได้ยังไงนะครับมีเรื่องอีกซีที่ผมอยากจะคอมมูนิเคชั่นของที่นะครับนั่นก็จะเป็นที่จำพูดถึงจ
ริงๆในใจผมอยากให้เด็กมีคอมมูนิตี้มาแล้วก็มีโซเชียลอินทราแอคชั่นผมมองว่าหลักสูตรด้านการสื่อสารนอกจากกลุ่มสื่อมีความสำคัญแล้วซึ่งเนี่ยหลักสูตรมันเปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับการประเมินผลก็เปลี่ยนไปรูปแบบก็เปลี่ยนไปนะจากTeacher Center เป็น Student Center ตอนนี้ก็เป็น Stakeholder ทุกคนก็ต้องมามีส่วนร่วมการประเมินผลหลายอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปเทคโนโลยีนี้ตอนผมเคยไปประชุมแพทย์สาขาศาสตร์ปีนึงมีอาจารย์ท่านหนึ่งคนที่ประชุมดีมากเลยคนตกมือใหญ่เลยเขาบอกนะคนเนี่ยเราจะนอน GPS มาเรียนแพทย์แล้วเราไปเที่ยวที่ไหนเขาต้องรู้ว่าเขาจะจบแพทย์ก็ต้องเรียนไหนบ้างเขาต้องไปเรียนรู้อะไรก็ต้องไปฝึกอะไรสักอย่างไหนก็ต้องไปเข้าคลาสอะไรเนี่ยคือเขาได้ GPS แล้วเขาก็ได้เลยเป็นอันนี้ตัวเขาเองแล้วก็มีการกำหนดอะไรอย่างไรอย่างเงี้ยวันนี้ในแง่ผมเห็นด้วยจริงๆเนี่ยผมคิดว่าอีกเรื่องที่ผมอยากพูดเรื่องมากในวันนี้คือจริงๆผมว่าจริงๆเนี่ยเราพูดไปเยอะเลยว่าแพทย์เนี่ยเน้นเรื่องโปรโมชั่นเราพูดมากเลยว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าจริงๆถ้ามาดูในหลักสูตรการสอนทักษะเราสอนทักษะเรื่องนี้ทำเรียนแพทย์น้อยมากไม่สามารถจะคุ้มค่าได้จริงแต่ที่ผมมองว่าแน่นอนคนเนี่ยเราจะต้องมองอยู่แล้วเรียนแน่นอนคนเนี่ยถ้าเราต้องการให้เด็กมีทักษะเรื่องนี้แล้วมันมีประโยชน์เนี่ยทุกคนพูดไปเยอะเลยแต่ทักษะจริงๆที่เด็กเขาไปใช้จริงๆเนี่ยทำได้จริงหรือเปล่าเราสอนแล้วทำได้จริงไหมสามารถจะเช็คไปที่หรือแล้วเราควรบอกจอดีโรคนี้เกิดจาก NCD มันคงไม่มีสิ่งเยอะแล้วคนอายุยาวขึ้นนะถ้าผมมีอย่างด้วยการที่ผมอยากได้มากปีนึงแค่เราในแค่นี้เราเป็นคนไทยประจำเรามาอยู่ห้าหกปีผมเคยมีความฝันเยอะจริงๆ5 6ปีนี่แหละเราต้องปลูกฝังวิธีชีวิตไลฟ์สไตล์ที่เป็น healthy lifestyle healthy skill ที่ดีเขาทำไหมไม่ได้จบไปแล้วอะไรมูจริงๆอย่างคอนเซ็ปต์ที่ผมอยากได้มากว่าเออมาอยู่เราได้5 6ปีเนี่ยเราได้ปลูกฝังก็เป็น healthy lifestyle เพราะจริงๆเราก็รู้จริง healthy lifestyle เนี่ยเขาเป็นวัยรุ่นช่วงปลายไปยังเราเนี่ยพวกนี้จะ active risk adultซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตแน่นอนว่าดีมากเลยทำไมเราต้องปลูกฝังเขาทำให้เขาได้เขาเป็นโมเดลจริงๆผมในคาดหวังจริงเนี่ยพวกนักศึกษาแพทย์ในระบบสาธารณสุขทั้งหลายเนี่ยน่าจะเป็นโมเดลที่ดีในการมีการดูแลสุขภาพมีวิธีคุณภาพที่ดีเราต้องไปรูปแบบจริงๆเนี่ยเราดูเรียนแพทย์ทุกวันยังทำสิ่งยากไม่ดีเท่าไหร่เอ๊ะเราต้องกลับมาดูว่ามันมีอะไรมีที่เราน่าจะทำอะไรได้บ้างนะครับเนี่ยเรื่องคอมมูนิตี้เนี่ยผมเห็นด้วยจริงเนี่ยผมยังเห็นด้วยว่าคอมมูนิตี้เนี่ยผมยังมองว่าเหมือนเป็นเอ็กซ์ต้าคือเขาล้ำมันเป็นซอฟต์สกิลหรืออะไรอย่างที่เป็นแพทย์ต้องมีผมยังมองว่าจริงๆเนี่ยการเรียนหมอเนี่ยนอกจากหลักสูตรแพทย์สารสนเทศมีความสำคัญอะไรเนี่ยพวกซอฟต์สกิลเอ็กซ์ต้าคลิกต่างๆผมว่าพวกนี้มีความสำคัญมากเลยผมคิดว่าเนี่ยจะช่วยเติมเต็มของความเป็นมนุษย์แล้วก็เติมเต็มหลายๆอย่างที่เรื่องคุณธรรมจริยธรรมและการโซเชียลคอนทริบิวชันเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้ก็เบื้องต้นคิดว่าตรงนี้อยากให้กินในการพัฒนาหลักสูตรต่อไปแล้วน่าจะต้องเน้นตรงนี้มากขึ้นขอบคุณครับค่ะจริงๆแล้วการสาศึกษานี่นะคะสิ่งที่เราหวังอยากจะให้เกิดขึ้นก็คือว่าทำยังไงเขาจะเป็นอย่างที่เราตั้งความหวังไว้ทีนี้ถ้าที่นี่เป็นโรงเรียนแพทย์ทหารนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยสิ่งซึ่งเราจะมองเห็นชัดก็คือคุณลักษณะของทหารเมื่อไปอยู่ข้างนอกเนี่ยมองไปเด็กที่อยู่บนเวทีนะคะพอเด็กทหารเราขึ้นไปเนี่ยมีความสง่างามจริงๆอันนี้ชอบมากเลยแล้วทุกคนยอมรับในจุดนี้ละตอนนี้นะคะว่านักเรียนแพทย์ทหารเป็นในลักษณะอย่างนี้ก็คือมีวินัยที่ดีเขามองจริงๆตรงนั้นส่วนข้างในเป็นยังไงก็อยู่ที่ท่านนะคะที่จะขัดเกลาเขาให้ไปตามนั้นหรือเปล่าทีนี้ในอนาคตเราก็ต้องมามองว่าในขณะนี้เรามาได้ถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเรายังสอนเด็กแบบที่มันควรจะเป็นไหมเราอยากจะสอนเด็กให้เป็นแบบ active learning เมื่อกี้ที่ฟังอาจารย์วิโรจน์ก็พูดถึง active learning นะคะแต่ความเป็นจริงคืออาจารย์ยังมี lecture กันอยู่ใช่ไหมคะ lecture กันมากด้วยนะคะแล้วโอกาสที่เด็กจะเป็น active learning นี่อยู่ตรงไหนแปลว่าเรายังอยู่ในศตวรรษที่ก่อนหน้านู้นนะคะในเมื่อก่อนที่จะตั้งคณะแพทย์มาด้วยซ้ำไปในขณะที่เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้น active learning อยากให้ใช้ให้มากด้วยการที่ใช้เทคโนโลยีหรืออะไรก็ตามด้วยมีอีกหลายๆด้านที่ควรจะได้พัฒนาเป็นต้นว่าทางด้านของ
ทำยังไงตอนนี้ที่สำคัญที่สุดขอจุดเดียวตอนนี้เพราะอันอื่นเข้าใจว่าท่านอื่นคงจะพูดนะคะตอนนี้ที่มีรูปแบบที่ดีด้วยในเมืองไทยได้ทำกันเยอะแล้วก็คือ interprofessional education นะหลายๆท่านฟังแล้วบอกเอ๊ะเป็นเรียนแพทย์แล้วเราจะไปร่วมกับที่อื่นได้อย่างไรนะคะอันนี้หลายๆแห่งคือ transformative learning ก็เน้นเรื่องนี้นะคะแล้วหลายๆแห่งเขาก็ปรับไปบ้างแล้วกำลังเริ่มจะปรับก็มีจะเห็นมอนาเรสวนก็เริ่มพูดถึงเรื่องนี้เยอะมากนะแต่เขายังเป็นแพลนอยู่แต่ที่มหาสารคามที่บังเอิญได้ไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาทำแล้วทำจนจะ success ก็เลยมองว่าเอ๊ะเห็นเป็นรูปแบบที่ดีมากแล้วก็มองว่าเข้ากับบรรยากาศที่นี่ก็คือว่านักเรียนแพทย์ควรจะได้เรียนรู้ร่วมกับคณะอื่นบ้างไหมมองตรงนี้ว่าคณะอื่นที่นี่มีอะไรล่ะของทหารมีพยาบาลนะคะมีในสิบเสนารักษ์เราเคยมองในสิบเสนารักษ์นี่ไม่ได้รับการพัฒนาเรื่องการเรียนการสอนเท่าไหร่เลยนะคะแต่เวลาออกสนามเท่าที่ทราบก็คือให้เขาออกก่อนไปเอาไปนำคนไข้หรืออะไรมาจากในฟิลมองตรงนี้เท่านั้นนะคะมองเห็นภาพว่าทำยังไงเราจะเรียนร่วมกับเขาให้เขาได้ทำหน้าที่เป็นเหมือนพาราเมดิกที่จะช่วยเราทำเป็น pre hospital care นะคะให้เขาออกไปตรงนั้นเพราะว่าที่มหาสารคามตอนนี้ที่เราเปิดหลักสูตรเวชกิจฉุกเฉินนะคะซึ่งเขามีพรบของเขาแล้วเขามีสภาของเขาตรงนี้นะคะถ้าเราพัฒนาในสิทธิ์ของเราให้เป็นลักษณะนั้นเขาจะช่วยเราได้มากเลยค่ะท่านเจ้ากรมคือเขาสามารถที่จะออกไปในฟิลนะคะช่วยชีวิตคนไข้ก่อนที่จะมาถึงมือเราเพราะมันใช้เวลาเหลือเกินในการที่จะ transfer เข้ามานะคะอันนี้เราทำแล้วก็โรงพยาบาลที่เอาเด็กของเราไปใช้นี่พอใจมากแล้วขณะนี้เขากำลังที่ต้องการขอเด็กนี่เพิ่มด้วยนะคะแล้วก็มีทางด้านของเวชกิจฉุกเฉินให้ความสำคัญตรงนี้มันต้องอยู่กับคณะแพทย์เพราะต้องทำทุกอย่างคล้ายๆแพทย์หมดเลยบางทีหน่วยเวชกิจฉุกเฉินซึ่งบังเอิญขาดคนขาดพยาบาลขาดอะไรยังเอาเด็กกลุ่มนี้ไปช่วยตลอดเลยค่ะทันทีที่คนไข้เข้ามาด้วยฉุกเฉินต่างๆเขาก็จะเข้าถึงก่อนแล้วก็ช่วยชีวิตคนไข้ได้ก่อนฝากตรงนี้ไว้นิดนึงค่ะว่าพัฒนาการเรียนการสอนให้เป็นแบบinterprofessional education ค่ะกับพยาบาลด้วยลองวางแผนสินะชีวิตจริงเราทำอย่างนั้นใช่ไหมแต่ทำไมเวลาเรียนเราไปแยกๆเขานะคะให้เขาไปเรียนคลุกคลีกันอยู่แล้วเขารู้จักกันเป็นเพื่อนกันแล้วเขาก็จะไปเรียนไปทำงานด้วยกันได้เป็นอย่างดีจะเพิ่มทั้ง communication skill เพิ่มมนุษยสัมพันธ์และเพิ่มการมองคนไข้เป็นองค์รวมอย่างที่เราอยากจะให้เป็นค่ะครับขอบคุณอาจารย์วันนี้ครับขอเรียนเชิญอาจารย์ยลันครับผมก่อนที่จะมาสัมมนาผมได้แวะไปที่เผยแพร่สารศึกษาผมเห็นมีคนไปเรียนปริญญาเอกแล้วกำลังเรียนปริญญาเอกคนหนึ่งที่นั่นน่าจะมีคนจะไปเรียนปริญญาเอกอีกหนึ่งคนในสาขาแพทยศาสตร์ศึกษาแล้วก็แต่ผมไม่ต้องมีห่วงนะว่าแพทยศาสตร์ศึกษาต่อไปจะเป็นยังไงนะครับก็มีคนที่ให้ความสำคัญไปเรียนถึงอย่างน้อยสองคนแล้วก็ปริญญาโทอีกหลายคนนะครับก็ไม่ต้องห่วงไม่ต้องถามอนาคตของผมแล้วตอนเรียนครับสิ่งที่ผมนอกประสบการณ์ที่หนึ่งผมไม่เคยไปเจอผอ.เรียกผอ.โรงเรียนเสียรับของสหรัฐอเมริกาเซ็นเตอร์แอนด์สโคลของสหรัฐอเมริกาเป็นคนถามว่าคุณทำหน้าที่อะไรพอในเสียรับทำที่อะไรเขาตอบคำเดียวไอเมดเดอะเมดิกผมสร้างในสิ่งเสียรับเขาพูดคำเดียวนะผมก็อยากจะใช้เหมือนกันว่าเราจะทำไงเราต้อง I make a physician ถ้ามาดูประวัติศาสตร์ย้อนไปมันจริงๆนะสมัยวันที่ผมสอนประวัติศาสตร์ทำไมสมัยอียิปต์ physician ก็เป็น priest physician เป็นพระบางคนมันเป็นหมอ priest physician
พอในจีนเขาใช้ teacher physician พาเป็นครูแต่ในกรีกเนี่ยเขาใช้คำว่า father physician มีความหมายนะเขาเทียบครูแพทย์เหมือนพ่อคนเลย treat แบบพ่อคนเลยนะเป็นพ่อเป็นแม่แล้วก็เราก็นึกไว้แล้วว่าเราจะสร้างแพทย์สร้างครูแพทย์แบบไหนแบบ priest แบบ teacher หรือแบบ father teacher นะก็เป็นคำเก่าที่เราเอามาใช้อ่านไปว่ามีเปเปอร์อ่านมาเจอมาว่าเฮ้ยในเกาหลีเขามีโรบอต teacher เลยมีโรบอต teacher นะเฮ้ยแล้วเราเกิดลูกศิษย์ต่อไปเราเป็นโรบอทฟิสิเชียนดีแนวคิดเราไม่เปลี่ยนเลยนะแล้วมันทำท่าจะเป็นอย่างนี้ทีเลยนะเป็นโรบอทฟิสิเชียนอันนี้ก็เป็นแนวคิดต่อไปว่าถึงแม้เรายังไม่เป็นโรบอทฟิสิเชียนแต่ตอนนี้เครื่องมือเครื่องไม้คนไข้อย่างที่ก็สงสัยอะไรก็เปิดถามในอินเทอร์เน็ตหมดแล้วนะไม่มีก่อนมาหาหมอเนี่ยก็รู้มีความรู้เป็นหมดแล้วนะเน้นนักเรียนแพทย์ที่เราจะสอนไปก็เตรียมตัวไว้จะไม่ใช่คนนะอันนั้นเป็นเรื่องที่เรากำลังจะพูดถึงอนาคตแต่สิ่งที่ผมอยากพูดก็คือว่าพวกเราทุกคนเคยดูคาริคูลัมในไปอ่านคาริคูลัมใช่ไหมในคาริคูลัมใครที่อยู่นานพอสมควรนะผมใช้คำว่านานพอสมควรแต่ผู้บริหารอยู่ไม่ค่อยนานอยู่ยังไม่เคยจบวงรอบคาริคูลัมผมพยายามที่อยู่ให้จบมูลฟันนี่ก็ร่างเช่นวันนี้เปลี่ยนหลักสูตรจนอนุมัติหลักสูตรจนหลักสูตรมาใช้นะอย่างน้อยต้อง 4-5 ปีนะคนไทยมีใครเป็นผู้บริหารคนสามารถจนได้มูลฟันนี่ก็ร่างก็จะเห็นชัดเจนว่าเรากำลังจะสร้างนักเรียนแพทย์ของเราถึงแบบไหนและนักเรียนแพทย์ที่เราเขียนวันนี้สร้างวันนี้เขาจะเป็นแพทย์ได้6หรือ7ปีข้างหน้าเรื่องแรกนักเรียนแพทย์เนี่ยสอนมันเนี่ยก็จะเป็นแพทย์ทั้งนั้นไม่ใช่เป็นแพทย์แบบนี้นะดังนั้นสิ่งที่สอนมันเนี่ยคือสอนให้เขาเป็นแพทย์ในอนาคตนะครับประเด็นตรงนี้ไว้แล้วอะไรล่ะที่จะสอนเขาคือริคุลัมเรารู้เปิดอยากรู้แล้วเปิดแพทย์33มาเปิดถามเลยแพทย์30ไปดูคอร์สฉีดบัตรก็เป็นผลนะคือริคุลัมสิ่งที่เขียนในตัวเลขหน้ามันคือ 20% อีก 80% ไม่ได้เขียนในตัวเลขหน้ามันเป็น hidden method hidden method ไอ้สิ่งที่ไม่เขียนลงไปแล้วเราสอนเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ 80% เราจะให้เขาเป็นของไอ้เงี้ยมันอยู่ที่ 80% ที่ไม่ได้เขียนนี่แหละนะครับชีวิตประจำวันก็ไม่อยู่กับเราอาจารย์สอนก็ไม่กี่ชั่วโมงแต่ชีวิตของเขา24ชั่วโมงสิ่งที่ไม่อยู่ในตัวเลขหน้ามันจะในอนาคตแล้วเราเปลี่ยนพิษเต้นคลิกกระลั่มเป็นคลิกกระลั่มเราก็จะเห็นภาพเพราะว่าต่อไปก็จะเป็นหมอในการนะครับผมว่าอยากจะบอกเลยนะผมก็พยายามหานะพิษเต้นคลิกกระลั่มเอามาเขียนให้มันคลิกกระลั่มให้มันอยู่ในคลิกกระลั่มมันก็ไม่ได้หมดนะมันได้นิดเดียวแต่นั่นแหละเป็นสิ่งที่สำคัญความเป็นแพทย์ก็ต้องมีครับขอบคุณครับอาจารย์ครับตอนนี้ก็เวลาของเราท่านหมดจริงๆครับแต่ยังเห็นอาจารย์หลายๆท่านก็ยังอยากจะร่วมแชร์ประสบการณ์ไม่ทราบว่ามีท่านอาจารย์อาวุโสท่านใดไหมครับที่จะร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในช่วงเวลาอันมีค่าช่วงนี้ครับอาจารย์ขนมพันธ์ครับอาจารย์ครับขอบคุณอาจารย์ที่พูดมาแล้วซึ่งก็ข้อมูลส่วนใหญ่ไปแล้วนะคะอันนี้ก็ขอเพิ่มเติมนิดนึงคือว่าการที่เราจะเป็นครูไปสอนนักเรียนเนี่ยครูต้องพร้อมซะก่อนอันนี้ขอฝากไว้ด้วยเพราะว่านักเรียนเขาก็จะคัดเลือกไปจากเรานะคะอย่างขณะนี้เนี่ยสอนนักเรียนที่บทที่ดีเนี่ยนะก็มีความรู้สึกว่าถ้าเราให้อะไรกับเขาที่สำคัญนะคะการเราไปใช้มันก็ถ้าให้อาจารย์เตรียมพร้อมอาจารย์ให้เข้าใจที่อาจารย์พูดวันนี้ไม่ใช่เป็นมุ่งเน้นแต่นักเรียนอาจารย์ที่สอนก็มีความสำคัญและช่วงหลังที่มีความรู้สึกว่า
ประชุมพัฒนาทางด้านอาจารย์เนี่ยจะน้อยลงหรือเปล่าทราบหน้าผลิตเกษตรแล้วทำไมไม่ต่างกันเท่าไหร่คืออยากจะให้อาจารย์เนี่ยเป็นโลโมดิวที่ดีนะฮะการออกดีเนี่ยการตัดโทษคนไข้การพูดจะแนะนำนะฮะแล้วก็เขาต้องทราบอันนี้ถ้าเราไม่มีโลโมดิวที่ดีเขาก็จะไม่เป็นก๊อปปี้อะไรก็ทำตามสบายนะแล้วขณะนี้คนไข้มีความรู้ที่อาจารย์เข้ามาถึงแล้วก็มีข้อมูลต่างๆถามเพราะฉะนั้นหมอจะต้องมีความรู้ความฝันระดับฝันนะเราขอฝากว่าถ้าทฤษฎีฟังไปก็จะมีปัญหาแล้วก็หาโรงพยาบาลที่ดีมาเป็นอาจารย์ที่เป็นตัวอย่างนะคะให้นักเรียนที่เก่งมันก็จะได้ก็จากประสบการณ์ก็ไม่ได้เรียนรู้อะไรมากก็ก๊อปปี้อาจารย์ดูดีก๊อปปี้อาจารย์ดิ้นก๊อปปี้อาจารย์แต่ละอาวุโสที่สมัยก่อนที่เป็นเรซิเดนต์เป็นนักเรียนแพทย์ที่อื่นมาเนี่ยนะก็ดูจากอาจารย์แล้วเราก็ปฏิบัติตัวตามนั้นก็คงจะดีเพราะฉะนั้นก็คิดว่าอาจารย์มีความสำคัญสำหรับการเรียนแพทย์แน่นอนครับขอบคุณท่านอาจารย์ขนมพันธ์นะครับก่อนที่จะปิดในการเสวนาครั้งนี้ครับคนอีกหนึ่งท่านที่สำคัญมากๆก็คือหัวหน้าหน่วยแพทยศาสตร์ศึกษาของเรานะครับอาจารย์อารมณ์ครับขออนุญาตเรียนเชิญอาจารย์อารมณ์ครับนะครับอาจารย์เชิญอาจารย์ครับเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับภารกิจแล้วก็บทบาทหน้าที่ของเรานะครับในช่วงปัจจุบันครับอาจารย์ครับก็ขอกราบขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนะครับที่เป็นอดีตหัวหน้าก็ผมให้พูดตรงๆก็คือเพื่อนประจำงานที่ผ่านมานี่เองเราก็เป็นคลินิเชียนมา30ปีไปได้ป่ะเป็นอาจารย์แพทย์บ้านทางด้านเรื่องแพทย์ศาสตร์ปุ๊บแล้วสักเท่าไหร่เลยก็มีบางชั่วโมงที่มารับหน้าที่สอนบ้างนะครับแต่ว่าผมว่าหลังจากเข้ามาได้ตำแหน่งผมได้ความเข้มแข็งของทางวิทยาลัยแพทยศาสตร์ปุ๊บแล้วมีอาจารย์หลายท่านที่กำลังพัฒนาแล้วก็ทำให้งานของเราเนี่ยก้าวหน้าไปได้ยิ่งมากนะครับแล้วก็ได้รับความรู้จากอาจารย์มาเป็นทีมให้ไปเรียนนะครับหลักสูตรในการพัฒนาเป็นหลักสูตรพัฒนาอาจารย์แพทย์นะครับที่จะมาทำหน้าที่เป็นผู้บริหารหน่วยแพทยศาสตร์นะครับก็หนึ่งเดือนก็ได้รับความรู้อะไรอีกมากมายว่างานเราต้องพัฒนาเยอะแล้วก็ต้องอาศัยอาจารย์ทั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์ทุกด้านนะครับที่จะช่วยกันขับเคลื่อนนะครับให้เราอย่างก้าวหน้าไปให้ได้แล้วอย่างมั่นคงแล้วก็ในศตวรรษที่21นี้มีการเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับเราก็มีความผันผวนไม่แน่นอนเยอะเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างเตรียมแพทย์ของเราให้พร้อมที่จะรับสถานการณ์ต่างๆเหล่านี้ได้นะครับอย่างที่พี่อาจารย์วิโรจน์พูดถึงเรื่องของ health promotion นะครับเรื่องของ communication skill นะครับหลายๆอย่างเหล่านี้ผมคิดว่าก็น่าจะเป็นประโยชน์ด้วยนะครับอาจารย์พูดถึง IP โปรแกรมใช่ไหมครับ education ซึ่งผมว่าการทำงานในแง่นั้นก็ต้องเต็มที่อย่างที่อาจารย์ว่าผมต้องส่งเสริมครับอาจารย์แล้วก็ของอาจารย์เวลาเขาเรื่องของทักษะศึกษาแล้วก็น้องๆก็เตรียมตัวไปแล้วนะครับก็คงจะมาพัฒนางานประเทศก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปนะครับอาจารย์วิชัยด้วยซึ่งผมว่าเราก็ด้วยความเป็นแพทย์ที่ดีนะครับก็ผมจะน้อมรับไว้แล้วก็จะช่วยทีมงานอาจารย์ทุกท่านนะครับให้พัฒนางานด้านนี้ไปให้ได้อย่างมั่นคงแล้วก็เข้มแข็งแล้วก็ให้สมกับที่เราเป็นวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ก้าววิทยาลัยแพทย์ทหารเดียวกับประเทศไทยครับขอบคุณอาจารย์อารมณ์ครับนะครับแล้วก็ในวันนี้งานวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกรมแพทย์ทหารบกนะครับท่านเจ้ากรมแพทย์ทหารบกและท่านรองเจ้ากรมแพทย์ทหารบกก็ได้มาร่วมงานในวันนี้ในโอกาสนี้ครับขออนุญาตเรียนเชิญครับท่านเจ้ากรมแพทย์ทหารบกท่านพลโทสารโรจน์เขียวขจีครับกล่าวเล็กน้อยนะครับให้กับท่านอาจารย์ครับแล้วก็อาจารย์ที่ได้ร่วมงานครับคือว่าทิศทางของเรื่องศาสตร์ของการพัฒนา
เจนนะครับในเรื่องของเสถียรภาพในเรื่องของการเรียนการสอนก็ไม่น่าจะเป็นอย่างที่อาจารย์หลายท่านได้กล่าวนะว่าอาจารย์เราก็พยายามที่จะพัฒนาตัวเองแต่ว่าจะปรับรูปแบบในอนาคตอย่างไรนะซึ่งก็เป็นเรื่องของเราต้องเรียนรู้จริงเดี๋ยวจะเสริมนิดนึงเท่าที่อาจารย์มณิษฐ์ได้กล่าวในเรื่องของการเรียนร่วมกันโดยเฉพาะในเรื่องของพวกพารามิติกนะครับในขณะนี้เนี่ยแม่ก็ให้ความสนใจเรื่องนี้สูงนะครับเพราะว่าอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวแล้วก็คือเขาก็คือถ้าหากในสถานการณ์ที่การรบเขาคนแรกที่เข้าถึงตัวผู้บาดเจ็บแล้วทักษะในการช่วยเหลือเบื้องต้นในการที่จะทำให้คนไข้รอดก็คืออยู่กับมือของเขาในขณะนี้เนี่ยโรงเรียนเสนาซึ่งคนแรกรับผิดชอบโดยตรงเนี่ยก็ได้พัฒนาสูตรพวกนี้ขึ้นมานะครับเราสามารถที่คนพวกนี้เนี่ยจะต้องเจาะปอดนะครับเปิดทางเดินหายใจช่วยเจาะปอดในที่ต่างได้นะครับเราพัฒนาตอนนี้พยายามพัฒนาขึ้นมาตรงนี้ให้มากขึ้นนะครับส่วนสิ่งที่พวกแม่ผมให้ความสนใจแล้วก็ต้องพยายามปรับการก็คือในภาพรวมมากกว่านะครับในเรื่องรายละเอียดและสัญญาผมเป็นหน้าที่ของรายการและพยาบาลนะกับในส่วนของผู้เรียนเสร็จละแต่ในภาพรวมที่เราพยายามที่จะปรับการที่เกิดขึ้นซึ่งอาจารย์ก็อาจจะได้รับทราบข่าวก็คือในเรื่องของ simulation center นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยที่จะใช้ได้ทั้งหมดจะได้ทั้งนักเรียนแพทย์เองในเรียนพยาบาลแล้วก็มีสิ่งใจรักนะครับในสิ่งใจรักก็สามารถที่ใช้ได้เพราะว่าอันนี้จะเป็นถ้าตามเป้าหมายจะเป็นSimulation Centerที่สมบูรณ์แบบมีโถงที่สามารถที่จะสร้างสถานการณ์จำลองได้อย่างที่เราเคยเห็นในบางประเทศที่สามารถจะปรับรูปแบบได้ว่าเป็นพื้นที่การชมชนิดไหนนะครับเสร็จแล้วเราสามารถที่จะคอนโทรลการฝึกได้ดีมากขึ้นคิดว่าอนาคตมันการเรียนร่วมในที่เสร็จเลยที่จะทำให้พวกเขาอาจจะจำลองสถานการณ์ที่สามารถที่จะปฏิบัติการร่วมกันได้ในอนาคตอันหนึ่งที่จะเรียนให้อาจารย์ทราบก็คือสำหรับในสิ่งนี้นะมันมีหลักสูตรเขาเรียนแค่ปีเดียวปีเดียวแต่เราพัฒนาขึ้นมาเราสามารถตอนนี้ต่อยอดเขาจะต้องไปเรียนในเรื่องของการช่วยเหลือของสถาบันฉุกเฉินแห่งชาติต่อนะครับอีก3เดือนนะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งเมื่อเป็นจบ3เดือนก็จะมีไลเซนส์ที่ประกาศนียบัตรจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินซึ่งออกโดยเราเนี่ยนะเพราะว่าแต่ว่าพวกนี้ก็จะมีทักษะสูงมากในเรื่องของการช่วยเหลือคนเจ็บนะครับตลอดเวลา3เดือนเนี่ยเราจะส่งคนที่อยู่ตามฉุกเฉินโรงพยาบาลนะครับเมื่อมีปัญหาฉุกเฉินพวกนี้ก็จะได้เราประสบการณ์โดยตรงแล้วก็เรามีการสอนอันนี้เป็นการเรียนให้อาจารย์ทราบในเรื่องของการทานสื่อสังคมเป็นดิบก็คงจะดีเนี่ยครับก็ผมคิดว่าเราคงก้าวไปต่อไปนะครับในอนาคตอาจารย์นั่นขอบคุณอาจารย์สารโรจน์นะครับวันนี้เราก็เห็นทั้งระดับปฏิบัติแล้วก็ระดับนโยบายของเราครับเพื่อให้งานทางด้านแพทย์ศึกษาของเราเนี่ยได้นำไปใช้ได้จริงแล้วก็มีคุณภาพขึ้นเรื่อยๆครับต่อไปนะคะท่านผู้ชมก็ครับก็ในสำหรับช่วงอภิปรายช่วงนี้ก็ต้องกราบขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนะครับที่ได้ขึ้นมาอภิปรายนะครับก็ขอแค่ปิดในช่วงอภิปรายช่วงนี้ครับขอเสียงปรบมือให้กับที่เราได้ฟังประสบการณ์แล้วความเป็นมาเนี่ยแท้จริงแล้วนะคะเรายังได้รับข้อคิดดีๆมากมายเลยค่ะอาจารย์หนุ่มค่ะและลำดับต่อไปนะคะก็ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ทุกท่านนะคะเข้าชมเรื่อง VTR นะคะที่เราจัดทำมาให้เห็นความเป็นมาของ20ปีของI'm not afraid to die.
ียวถือกำเนิดเป็นโรงเรียนแพทย์ลำดับที่7ของประเทศไทยได้พัฒนาเจริญก้าวหน้าทั้งด้านการจัดการเรียนการสอนกระบวนการเรียนรู้ทางด้านแพทยศาสตร์เพื่อผลิตบัณฑิตแพทย์ทหารและแพทย์ทั่วไปร่วมปฏิบัติงานในกองทัพไทยและกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพทั้งนี้หนึ่งในหน่วยงานที่มีความสำคัญอย่างสูงในความสำเร็จต่างๆคือหน่วยแพทยศาสตร์ศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้างานด้านแพทยศาสตร์ศึกษาของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าได้ถูกริเริ่มในปีพุทธศักราช2518โดยการนำของท่านอาจารย์พันเอกหญิงมยุรีพลังกุลรองผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าในขณะนั้นอาจารย์มยุรีได้ริเริ่มให้คณาจารย์ของบพม.เข้าอบรมแพทยศาสตร์ศึกษาที่จัดเรียนกันไปตามสถาบันต่างๆเพื่อนำความรู้มาประยุกต์และปรับการเรียนการสอนนักเรียนแพทย์ทหารให้มีประสิทธิภาพขึ้นต่อมาท่านอาจารย์มยุรีได้ร่วมกับท่านอาจารย์พันเอกหญิงประวินสุขวัฒนาช่วยกันผลักดันและก่อตั้งหน่วยแพทยศาสตร์ศึกษาให้เป็นรูปเป็นร่างมีการส่งอาจารย์จากภาควิชาต่างๆเข้าอบรมพัฒนาอาจารย์ปีละ 1-2 ครั้งเป็นลำดับโดยในปีพุทธศักราช2528มีการอบรม Medical Education โดย WHO ในการนี้วพม.ได้ส่งอาจารย์เข้าร่วมการอบรมดังกล่าวเพื่อพัฒนาต่อยอดให้คณาจารย์ของวพม.เห็นความสำคัญและพัฒนาสารต่อปฏิการอันสำคัญนี้สืบมาในปีพุทธศักราช2532วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าได้มีแผนพัฒนาอาจารย์ด้านแพทยศาสตร์ศึกษาโดยส่งท่านอาจารย์พันเอกหญิงศาสตราจารย์วณิชวรรณพฤกษ์ไปศึกษาหลักสูตรFellowshipด้าน Leadership in Health Profession ที่ University of Chicagoตามด้วยการศึกษาระดับปริญญาโททางแพทยศาสตร์ศึกษาของอาจารย์พันเอกหญิงรองศาสตราจารย์ปริญญาพันธ์แสงอรุณและอาจารย์พันเอกผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพลสุรางศรีรัตน์ณสถาบันแห่งเดียวกันนี้ของประเทศสหรัฐอเมริกาในปีพุทธศักราช2535ตามลำดับการพัฒนาอาจารย์ทางแพทยศาสตร์ศึกษาเป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยวพม.ได้ส่งท่านอาจารย์พันเอกบุญรักษ์บุญชัยและพันเอกหญิงประอ่อนพิมพายนเข้ารับการศึกษาระดับปริญญาโทด้านแพทยศาสตร์ศึกษาที่ University of Dundee สกอตแลนด์สหราชอาณาจักรในปีพุทธศักราช2538และ2539ตามลำดับและกลับมาช่วยพัฒนางานแพทยศาสตร์ศึกษาของวพม.ให้เจริญก้าวหน้าขึ้นในปีพุทธศักราช2539วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าได้ก่อตั้งหน่วยแพทยศาสตร์ศึกษาขึ้นอย่างเป็นทางการโดยมีอาจารย์พันเอกหญิงศาสตราจารย์วณิชวรรณพฤกษ์เป็นหัวหน้าหน่วยท่านแรกโดยได้ยกระดับหน่วยแพทยศาสตร์ศึกษาเป็นหน่วยดำเนินการเทียบเท่าภาควิชาตามคำสั่งของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าเมื่อวันที่6สิงหาคมพุทธศักราช2542มีคณะกรรมการแพทยศาสตร์ศึกษาทำหน้าที่ปรับปรุงพัฒนากำกับดูแลหลักสูตรการเรียนการสอนและการเงินซึ่งประกอบด้วยคณะอนุกรรมการหลัก4คณะคืออนุกรรมการหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตอนุกรรมการประเมินผลอนุกรรมการสื่อการสอนและเทคโนโลยีและอนุกรรมการวิจัยด้านแพทยศาสตร์ศึกษาตลอด20ปีที่ผ่านมาเหล่าคณาจารย์โดยการนำของอาจารย์ผู้ก่อตั้งและหัวหน้าหน่วยแพทยศาสตร์ศึกษาของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าทั้งในอดีตและปัจจุบันรวมทั้งสิ้น21ท่านได้ร่วมแรงร่วมใจพัฒนางานด้านแพทยศาสตร์ศึกษาให้เจริญก้าวหน้าในทุกมิติ
พื่อสร้างตำแหน่งแพทย์ของวงมอให้ได้มาตรฐานมีประสิทธิภาพทัดเทียมสถาบันทางการแพทย์ชั้นนำทั้งในและต่างประเทศเพื่อสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ที่ทรงพระราชทานกำเนิดโรงเรียนแพทย์ทหารแห่งแรกและแห่งเดียวนี้ของประเทศไทยเนื่องในโอกาสที่หน่วยแพทยศาสตร์ศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าได้เริ่มก่อตั้งจนครบรอบ20ปีในปีพุทธศักราช2560นี้เหล่าคณาจารย์นักเรียนแพทย์ทหารนักศึกษาแพทย์ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้องขอรำลึกในพระคุณความเสียสละและการที่แรงกายแรงใจของอดีตคณาจารย์ผู้ก่อตั้งและคณาจารย์หัวหน้าหน่วยแพทยศาสตร์ศึกษาทุกสถาบันของเราเจริญก้าวหน้าผลิตบัณฑิตแพทย์ว่าวิชายอดวินัยเอี่ยมเปี่ยมคุณธรรมครับเรียนเชิญท่านเจ้ากบนะครับเดินทางอาจารย์อาวุโสครับขึ้นบนเวทีเพื่อ